ต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์บุญสังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญอเทรานุเทระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้เราคนเราก็ทุกข์ทุกข์เพราะความคิดนะคนไม่คิดก็คือไม่ทุกข์ทุกข์ก็คือความคิดความคิดของเราเนี่ยทำให้เรานี่ดิ้นรนนะกวัดแกว่งเพราะว่าใจของเรานั้นคิดมากแล้วก็ใจของเราก็กระสับกระส่ายทำให้กายกระสับกระส่ายวาจากระสับกระส่ายทุกอย่างกระสับกระส่ายหมดเลยคนเราก็ทุกข์เพราะความคิดเพราะความคิดเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ความคิดของคนเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งหมดของคนเราที่มีชีวิตอยู่ซึ่งว่าความคิดของเราเนี่ยหลากหลายมากมายแล้วความคิดทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโดยมากจะเป็นอกุศลเขาเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิตกคิดไปเรื่องกามก็เป็นอกุศลคิดเรื่องพยาบาทแล้วก็คิดเรื่องเบียดเบียนสามอย่างนี้ก็เรียกว่าอากุศลวิตกซึ่งความคิดเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การพาให้กายวาจาทำตามนะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าความคิดเนี่ยคิดทุกอย่างแล้วก็ทำตามทุกอย่างเนี่ยคงเดือดร้อนแน่แต่ทุกครั้งที่คิดเนี่ยเราก็ทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างก็ยังเดือดร้อนมาขนาดนี้นะความจริงแล้วเนี่ยถ้าทำทุกอย่างตามสิ่งที่คิดเนี่ยจิตที่คิดเนี่ยคงจะไม่มีอะไรเลยที่จะดีได้เลยนะเพราะจิตคิดไม่ดีนะเยอะแยะแต่เราก็ยังล้างการกระทำของเราไว้บ้างทำให้เราได้ดีขึ้นมาบ้างเพราะว่าความคิดของคนเรานั้นคิดมากแล้วก็โดยมากแล้วจะคิดไปทางเรื่องอกุศลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับจิตไม่ได้จิตของเรานั้นบังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะแรงต้านทานของเรานั้นไม่พอที่จะต้านทานจิตนั้นให้อยู่ได้เราก็เลยว่าถูกซัดไปพาไปไหลไปเหมือนกระแสน้ำพัดเราแล้วไหลไปทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะขัดขวางความคิดของเรานั้นได้ง่ายๆนะซึ่งคนเราเนี่ยความคิดนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่านำสิ่งความทุกข์นำความทุกข์มาให้เรามากมายคิดจนเป็นโรคประสาทนะคิดจนที่ว่าจะทำร้ายหรือทำลายบางครั้งทำร้ายตัวเองเลยนะโดยการที่ความคิดนั้นนะบีบคั้นไม่รู้จะไปทางไหนซึ่งความคิดนี้ทำให้เราเนี่ยทุกข์มากนะความทุกข์ต่างๆก็เกิดจากความคิดแล้วกรรมต่างๆที่เราทำไปนั้นมาจากความคิดทั้งสิ้นเขาเรียกว่าเมื่อจิตคิดไป
เมื่อจิตมีพฤติกรรมกรรมทั้งสามก็มีขึ้นมาตามจิตเนี่ยเป็นพฤติกรรมก่อนนะแล้วก็พากายทำตามวาจาทำตามกายเป็นกรรมทั้งสามเมื่อกรรมทั้งสามเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารสามนะสังขารสามทำให้เราเนี่ยเมื่อทำกรรมเข้าไปแล้วทำมีพฤติกรรมไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลของกรรมเขาเรียกว่าวิบากนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เกิดขึ้นซึ่งคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นการประพฤติที่สิ้นกรรมนะสิ้นกรรมไม่มีกรรมต่อไปนะเมื่อมีกรรมอยู่เราก็มีผลของกรรมอยู่แต่สิ้นกรรมเราก็สิ้นทุกอย่างแล้วก็การสิ้นกรรมนั้นก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายนะพระอรหันต์เนี่ยท่านทำให้มโนกรรมนั้นสิ้นก่อนนะพระอรหันต์เป็นคนสิ้นกรรมไม่มีกรรมหมายถึงว่าท่านทำลายพฤติกรรมของจิตนั้นหมดแล้วไม่มีแล้วจิตไม่มีการไปไม่มีการมาหมดการดิ้นส่วนชีวิตของท่านนะที่เหลืออยู่เนี่ยบางครั้งท่านจะได้รับวิบากนะที่เศษเหลือยังมีอยู่ก็อาจจะรับวิบากไปวิบากคืออะไรวิบากก็คือผลของกรรมเก่าแต่กรรมใหม่ไม่มีแล้วนะเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็โดนตีนะโดนทุบนะจนเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะพุทธเจ้าท่านก็มีกรรมเหมือนกันนะเช่นว่าพระเทวทัตที่กิ้งก้อนหินอย่างนี้เขาเรียกว่าวิบากนะแต่กรรมใหม่ไม่มีแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าวิบากเก่าวิบากคือผลของกรรมที่ทำไว้ที่มันติดอยู่อาจจะได้รับแต่กรรมใหม่นั้นไม่มีแล้วไม่มีเขาเรียกว่าสิ้นกรรมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจิตเรายังคิดอยู่เนี่ยเรามีกรรมแน่นอนนะพฤติกรรมก็มีเท่ากับว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตนี่มันหยุดคิดนะคนเราเนี่ยอาจจะมีการตั้งเป้าหมายไม่เหมือนกันว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ว่าเป้าหมายว่าเราจะทำจิตให้เรานี้หมดกิเลสบางคนยังไม่รู้ว่ากิเลสนั่นคืออะไรบางครั้งอาจจะมองว่าความคิดไม่ดีไงกิเลสแต่ความคิดดีล่ะอ๋อความคิดดีไม่ใช่หรอกกิเลสบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นความคิดไม่ดีนั่นคือกิเลสแต่ความคิดดีนั้นไม่ใช่กิเลสแต่ความจริงแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีเป็นกิเลสหมดเลยนะเป็นกิเลสหมดเลยเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคิดไม่ดีเนี่ยเป็นกิเลสเนี่ยอันนี้ไม่สงสัยแต่คิดดีเนี่ยเป็นกิเลสได้อย่างไรโยมไม่สงสัยหรือว่าคิดดีเป็นกิเลสถ้าคิดดีเนี่ยเป็นกิเลสก็ตรงที่ว่าทำให้เราเกิดอยู่แต่เกิดถึงจะเกิดดีเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือเกิดเป็นอยู่ในพรหมโลกก็เพราะคิดดีนั่นเองทำให้เราเกิดแต่ยังไงคำว่าเกิดมีอยู่เนี่ยท่านถือว่ายังมีกิเลสทั้งสิ้นเราต้องแยกตรงนี้นะว่าคนที่เกิดอยู่เท่ากับว่ามีกิเลสอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ยังเกิดอยู่แต่เกิดที่ดีก็แต่ก็ยังเกิดอยู่หรือว่ากิเลสเหมือนกันนะคำว่ากิเลสเหมารวมว่าไม่มีกิเลสอยู่ต้องเกิดอยู่ถึงว่าเกิดดีก็ถือว่ามีกิเลสอยู่อย่างเช่นว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเกิดดีนะพบมนุษย์เนี่ยดีแต่เกิดแล้วมีกิเลสไหมล่ะมนุษย์เรามีกิเลสไหมเยอะเลยเราก็คิดว่า เกิดมนุษย์เนี่ยทุกข์มากกิเลสเยอะแต่ก็ยังภพภูมิที่สูงกว่าภพภูมิต่ำกว่านี้ยังมีเลยที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโชคดีว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าใจผู้มีใจสูงนะเราสูงไหมใจเราสูงไหมนะใจสูงนะมนุษย์เนี่ยแปลว่าใจสูงนะสูงไหมต่ำเยอะเลยนะ
คิดไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยถือว่าสูงแล้วนะเราถึงเราจะคิดไม่ดีเยอะแยะถือว่าสูงแล้วนะเพราะว่าพบต่ำกว่าเรานี่เยอะทุกกว่าเรานี่มีมากกว่าเราอีกคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพกลางๆที่เรามาสร้างบุญและสร้างบาปที่มนุษย์นี้ส่วนภพอื่นๆเป็นของเสวยผลจากมนุษย์ไปแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเราลงมาปุ๊บเนี่ยมาสร้างแล้วก็หลังจากตายเป็นมนุษย์แล้วไปเสวยผลของการทำเป็นมนุษย์แม้แต่เทวดาเนี่ยก็มาจากการกระทำที่ในเมืองมนุษย์ทำไว้แล้วก็ไปเสวยบุญที่ตัวเองทำไว้แม้แต่มนุษย์เนี่ยทำบาปไว้ก็ไปเสวยที่นรกอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยทำสมาธิไว้ก็เสวยเป็นเกิดที่พรหมโลกเป็นต้นแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภพที่ลงมาทำอะไรก็ได้นะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยถึงได้ว่าเป็นที่มากระทำอะไรที่เราจะทำในตอนที่เราเป็นมนุษย์นี้เราจะทำอะไรดีเราก็ทำมันนั้นแหละทีนี้ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราทำอะไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เลือกทำดีเราจึงมาประพฤติปฏิบัติกันนะสวรรค์เนี่ยไม่มีการกระทำบุญกันเลยได้แต่เสวยบุญเก่านะเสวยที่ทำมาจากมนุษย์ฉะนั้นภพอื่นๆเนี่ยไม่มีการกระทำบุญทำบาปนะมีแต่ว่าเสวยบุญเสวยบาปที่ทำไว้ฉะนั้นใครที่จะมาสร้างบารมีหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยลงมามนุษย์หมดเลยนะมนุษย์เรานี่เนี่ยเป็นภพภูมิที่มาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบาปสร้างอะไรก็มาสร้างตรงนี้หมดนอกนั้นก็จะเป็นภพที่เสวยบุญจะแสดงว่าเป็นภพกลางๆเราจะมาฝึกก็ฝึกตรงนี้แม้แต่พุทธเจ้าท่านก็มาตรัสรู้ในภพอื่นต้องมนุษย์เท่านั้นนะแต่มนุษย์เนี่ยจะจำทำใจให้สูงสุดก็ได้จะทำต่ำสุดก็ได้นะแม้แต่พุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้สูงสุดอยู่ในมนุษย์เทวดาก็ต้องมากราบไหว้สักการะแม้แต่พระพรหมก็ต้องกราบไหว้สักการะเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดแต่เกิดมนุษย์นะเทวดามากราบได้นะพบต่ำแต่คุณธรรมสูงเคารพที่คุณธรรมนะมนุษย์ที่พบต่ำอยู่นะแต่ถ้าเทียบเทวดานี่คือต่ำกว่าถ้าเทพนรกนั่นคือสูงกว่านะแต่ว่าคุณธรรมสูงลบเขาเรียกว่าเคารพที่คุณธรรมนะเคารพที่คุณธรรมว่าถ้าใครทำสูงก็สูงไปหมดเลยถ้าใครทำต่ำก็ต่ำไปหมดเลยฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เลือกเลือกทำดีทำชั่วกันได้เราก็มีหน้าที่ว่าเราจะทำดีได้อย่างไรนะเพราะว่าความดีนี่เป็นความดีเราต้องทำความดีทีนี้คนเราทุกทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือว่าจิตของเราคิดมากคิดไปในสิ่งต่างๆนั่นบ่งบอกถึงการเกิดของเราที่จะต้องเกิดต่อไปซึ่งมนุษย์เราเนี่ย เราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายก็คือว่ามาจากจิตเราเป็นผู้คิดนึกจิตใจของเราเป็นผู้คิดนึกความคิดของเรานั่นเองคือความเกิดนะความคิดของเรานั่นคือความเกิดนะความคิดของเรานั้นเป็นความเกิดที่เราจะต้องเกิดแล้วก็ความคิดแต่ละอย่างนั้นบ่งบอกสถานะของการเกิดว่าเราเกิดอะไรเช่นว่าเราคิดดีเราไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าคิดชั่วเราอกุศลเราเกิดเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกถ้าเราทำสมาธิเราก็จะเกิดเป็นพรหมโลกลึกกว่านั้นก็เรียกว่าฌานอรูปฌานก็เรียกว่ารูปภพอรูปภพนะทำสมาธิก็เกิดสูงหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดผัดกันไปนะแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดไปตามภาษาที่จิตคิดนึก
หรือการกระทำของมนุษย์เราทำอย่างไรไว้ก็ไปตายตายแล้วก็ไปรับผลอันนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความคิดนึกทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าคิดดีและคิดชั่วเนี่ยก็คือความทุกข์หมดเลยนะเราสังเกตไหมว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยคิดดีก็ทำให้จิตไม่สงบคิดชั่วก็ยิ่งไม่สงบใหญ่เลยคิดดีก็ไม่ได้แล้วจิตจะไม่เป็นสมาธินะแสดงว่าความคิดนี่เองเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบทุกอย่างนะเราก็เลยว่าเราจะต้องทำลายความคิดของเรานั้นทำยังไงให้จิตไม่คิดเนี่ยทำยังไงให้จิตไม่ไปถ้าจิตไม่คิดเราก็ไม่มีทุกข์ถ้าจิตคิดอยู่เราก็ทุกข์อยู่คำว่าหลุดพ้นเนี่ยคำว่าหลุดพ้นเนี่ยก็คือพ้นจากความคิดนึกนี่เองเพราะการคิดนึกนั้นเป็นสังขารนะสังขาร3ใจคิดก่อนเป็นมโนสังขารกายวาจาทำตามเป็นกายสังขารวจีสังขารสังขารมาจากอวิชชานั่นเองทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นไม่มีสังขารไม่มีการปรุงแต่งก็คือไม่มีความคิดเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมาทำลายความคิดของเราให้หมดไปนะความคิดของเรานะทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทำลายหมดเลยถามว่าความคิดของเราเนี่ยทำไมต้องทำลายเพราะว่าเขาเป็นความทุกข์เพราะว่าเขาเป็นกิเลสเราเคยมีไหมว่าการคิดของเรานั้นคิดแบบไม่มีกิเลสมีไหมไม่มีนะความคิดนี้ไม่มีเลยที่ว่าไม่ใช่กิเลสนะกิเลสเนี่ยฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความคิดเนี่ยเป็นกิเลสของคนเราหมดเลยธรรมดาจิตเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเพราะมีเหตุปัจจัยนะเวลาคิดไปแล้วเนี่ยกิเลสก็เกิดขึ้น เรามาแบ่งว่าความคิดของเรานั้นมีความคิด3ประเภทก็คือ1คิดดี3ประเภท1ก็คือคิดและพอใจนะคิดแล้วมีความยินดีนะ คิดแล้วมีความยินดีเนี่ยเขาเรียกว่าราคะคิดแล้วเนี่ยมีความยินร้ายเขาเรียกว่าโทสะคิดแล้วเนี่ยไม่ดีไม่ร้ายนะเขาเรียกว่าเป็นโมหะนะคิดแล้วชอบเนี่ยราคะคิดแล้วชังเป็นโทสะคิดแล้วไม่รักไม่ชอบไม่ชังเป็นโมหะคือความหลงนะอันนี้ก็เรียกว่าคนเราคิดไปเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนา3สุขเป็นราคะทุกข์เป็นโทสะไม่สุขไม่ทุกข์เป็นโมหะเท่ากับว่าความคิดของคนเราทุกคนเนี่ยที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นกิเลส3ตัวนะเป็นกิเลส3ตัวนั่นเองแล้วกิเลส3ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดเท่ากับว่ากิเลสเราก็เกิดจากความคิดนี่เองความคิดนั่นเองเป็นกิเลสของทุกคนจำไว้เลยนะว่ากิเลสก็คือความคิดถ้าคนหมดกิเลสก็คือไม่มีความคิดไม่มีความคิดนั้นจิตก็มีเหมือนจิตก็มีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจิตไม่ได้คิดอะไรสิ้นความปรุงแต่งแล้วอันนี้ต้องจำไว้เลยว่าเราเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนนะเราต้องทำลายความคิดให้หมดไปถามว่ากิเลสของเราเนี่ย ทุกคนเนี่ยเราทำเองไหมนะกิเลสเนี่ยเราทำให้เกิดเองไหมนะเกิดเองไหมล่ะหรือผู้อื่นทำให้เราเกิดหรือว่าเราเองด้วยผู้อื่นด้วยหรือว่า
เราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำนะตอบได้ไหมว่ากิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากใครเป็นผู้ทำเราทำเองหรือผู้อื่นทำหรือเราและผู้อื่นช่วยกันทำหรือเราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำนะตอบได้ไหมกิเลสเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำผู้อื่นก็ไม่ได้ทำเรากับผู้อื่นก็ไม่ได้ร่วมกันทำและเราผู้อื่นก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำแต่กิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดจากเหตุปัจจัยจำไว้เลยว่ากิเลสทุกคนที่มีอยู่เนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยกิเลสก็เลยเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้แสดงว่ากิเลสเนี่ยไม่มีใครทำเราและเขาก็ไม่ได้ทำแต่เกิดจากเพราะมีเหตุปัจจัยนะจำไว้เลยว่ากิเลสทั้งหมดที่คนเราเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นแหละเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าให้กิเลสดับเนี่ยเราต้องทำลายเหตุปัจจัยนั้นเสียกิเลสก็จะดับถ้าปัจจัยนั้นเหตุปัจจัยนั้นมีอยู่กิเลสก็ยังมีอยู่นะจำไว้เลยว่ากิเลสเกิดจากเหตุปัจจัยเราก็ไม่ได้ทำคนอื่นก็ไม่ได้ทำไม่มีใครทำให้แต่ว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรเหตุปัจจัยก็เหมือนกับว่าเอาไม้มาสีกันนะไม้อันหนึ่งมาสีกับอันหนึ่งไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งเนี่ยมากับความที่เราจะพยายามให้สีกันเมื่อเราเอาไม้มาอันหนึ่งมากับไม้อันหนึ่งมาแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกันเมื่อสีกันไปในนานความร้อนก็เกิดเมื่อความร้อนเกิดขึ้นกิเลสหรือไฟนั้นก็ลุกขึ้นมาแสดงว่าไฟที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเกิดเพราะมีการเสียดสีกันของไม้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไฟก็เกิดไปได้ไม้ข้างหนึ่งขาดอีกไม้ข้างหนึ่งไฟก็เกิดไม่ได้ไม้ทั้งสองอันมีแล้วแต่การเสียดสีไม่มีก็เกิดไฟไม่ได้การเสียดสีมีแต่ไม้เนี่ยไม่มีก็ไม่ได้จะเอาอะไรมาเสียดสี เขาเรียกว่าการประจวบกันทั้งสามอย่างมีทั้งไม้อันหนึ่งกับอันหนึ่งกับการเสียดสีประจวบกันสามอย่างเนี่ยประจวบกันประจบกันมาประชุมกันความร้อนก็เกิดเมื่อความร้อนเกิดมากขึ้นไฟก็ลุกแสดงว่าไฟเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอยู่ๆไม้เนี่ยจะเกิดไฟเลยมันไม่ได้ถ้าไม้สองอันวางกันอยู่อย่างนั้นแหละวางเกยกันอยู่ก็เกิดไฟไม่ได้เพราะการเสียดสีก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยสมมติว่ามีตะเกียงแล้วก็มีน้ำมันมีไส้แล้วก็ไฟถึงจะลุกอยู่ได้ถ้าตะเกียงนั้นน่ะไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ไฟจะลุกได้อย่างไรแสดงว่าไฟที่ลุกอยู่ติดอยู่ตะเกียงนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยมาประชุมกันสามอย่างนะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นตลอดเวลาแล้วตะเกียงนั้นน่ะถ้าเราเติมน้ำมันเข้าไปเรื่อยๆเติมขยันเติมอยู่บ่อยๆไฟก็ลุกอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีทางดับได้เลยเพราะว่าจะดับเราก็เติมน้ำมันเข้าไปอีกอย่างเงี้ย ซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราต้องรู้จักว่าทำไมกิเลสของเรามากมายนะมากมายเหลือเกินวันหนึ่งมีมากมายกิเลสเรามากเหลือเกินสาเหตุที่เรากิเลสมากเพราะอะไรเพราะเราเติมเชื้อของกิเลสเนี่ยทุกวัน
เหมือนกับเราเติมน้ำมันเนี่ยทุกวันตะเกียงก็เลยไม่ดับเลยเหมือนเราเติมฟืนทุกวันไฟก็เลยไม่ดับแสดงว่าใจของคนเรานั้นเป็นกองไฟที่ไหม้มานานแล้วไฟนั้นก็คือราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นไฟที่เกิดขึ้นมานานหลายภพชาตินะแล้วปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมว่าคนเราใช้จิตคิดประจำวันเนี่ยการคิดของคนเราทุกวันทุกวันนั้นเหมือนกับเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจไหมแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยที่คิดไปเนี่ยนะคิดในอารมณ์ต่างๆเนี่ยแต่ละวันละวันนั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราให้มากขึ้นเช่นว่าคนเนี้ยเคยคิดถึงคนโน้นอ่ะเอาหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงก็ดีกว่าเห็นง่ายดีวันวันก็เอาเรื่องเนี้ยมาคิดอยู่เลยวันวันก็เมื่อวานก็คิดวันนี้ก็คิดคิดทุกวันคิดแต่เรื่องนี้ซึ่งความคิดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันเท่ากับว่าการคิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีผลเพิ่มเหมือนกับว่าไฟนี่ลุกอยู่แล้วเราก็เพิ่มฟืนไปทุกวันทุกวันทุกนาทีคิดทุกครั้งก็เหมือนเพิ่มฟืนเข้าไปทีนี้ฟืนเนี่ย เป็นเชื้อของไฟไฟเนี่ยไหม้มานานแล้วเป็นกองใหญ่แล้วแต่เราเติมฟืนเข้าทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไฟนั้นจะดับได้อย่างไรนะ ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าการคิดแต่ละครั้งของคนเราทุกคนเนี่ยเท่ากับว่าเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น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 อันนี้ก็ให้เห็นว่าเราก็มาบ่นว่าทำไมใจของเรานั้นไม่สงบไม่สงบนะไม่สงบเพราะว่าอะไรเพราะแต่ละวันนั้นเราคิด ทุกวันพอปล่อยให้ใจนี้คิดทุกวันมันก็เลยทำให้ใจของเรานั้นไม่สงบเมื่อไม่สงบแล้วก็บ่นว่าทุกข์ทุกข์แต่เมื่อบ่นแล้วทุกข์แล้วตัวเองก็คิดทุกวันอีกเท่ากับว่าบ่นไปแต่ก็ทุกข์ไปแล้วก็ความทุกข์เหล่านั้นก็มากขึ้นทุกวันทุกวัน เราจะเห็นได้ว่าความคิดนั้นแหละเป็นผลเพิ่มของทุกคนทีนี้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเรามาฝึกสมาธิกันนะมาฝึกสมาธิกันก็คือว่าเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้จิตเนี่ยหยุดคิด เพื่อให้จิตของเรานั้นหยุดคิดเรามาทำสมาธิกันเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยเราก็บังคับจิตของเรานั้นให้สงบลงไปเมื่อเราบังคับจิตเราให้สงบลงไปกว่าจะสงบได้ก็แทบตายนะจิตไม่ยอมสงบง่ายเพราะอะไรเพราะเขามากด้วยอารมณ์กว่าเราจะสู้กว่าเราจะอดทนอดกั้นในการฝึกนั้นสมาธิเกิดยากเหลือเกินนะเกิดยากเพราะอะไรเพราะความคิดมันมากจิตจะไม่รวมเป็นสมาธิแต่เมื่อเราพยายามไปพยายามไปพยายามไปเนี่ยจิตเราก็สงบได้เพราะการพยายามของเรานั้นเป็นเหตุเราก็สามารถที่จะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้เมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตก็หยุดคิดชั่วขณะหนึ่งนะจิตก็หยุดคิดชั่วขณะหนึ่ง แล้วจิตเนี่ยเมื่อหยุดคิดขณะหนึ่งเนี่ย
ถึงเวลาเขาก็ออกมาเราตอนที่มันหยุดคิดเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะมีความสุขความสงบเย็นกายเย็นใจเพราะจิตเราเป็นสมาธิทุกคนถ้าเป็นสมาธิเนี่ยทุกคนชอบหมดเลยแล้วจิตมันนิ่งแล้วมันเย็นมันสงบน่ะมันผ่อนคลายไปหมดเลยแต่ทีนี้ว่าสมาธิของเราอยู่ได้ไม่นานก็ออกมาเมื่อออกมาจิตก็เอาไม่อยู่แล้วก็คิดไปสารพัดสารพันนะทำให้เราเนี่ยทุกข์อีกแล้วเมื่อเราทุกข์อีกแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะลั้งจิตนั้นไว้ทำให้เราเนี่ยคิดไม่หยุดเราก็ทุกข์มาเหมือนเดิมเท่ากับว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นเพียงหยุดยั้งจิตเราเนี่ยให้นิ่งลงไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะแล้ว จิตเรานี้ออกจากสมาธิก็ไปอีกแล้วไปอีกแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยหยุดตลอดเวลาได้นะหยุดตลอดเวลาได้แสดงว่าจิตของเรานั้นเราสามารถที่จะให้หยุดได้เนี่ยเขาเรียกว่า ความที่จิตจะหยุดได้ในความสงบเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสงบด้วยการข่มขีข่มขีใจอารมณ์ของเราทุกคนที่มีอยู่เนี่ยเราจะละได้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งละด้วยการข่มขีมันจะไปแต่เราไม่ให้ไปเราจะข่มขี่ไว้เวลาคิดอะไรก็ตัดไปอย่างนี้เขาเรียกว่าละด้วยการข่มนะทางเขาเรียกว่าทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าสมถะนะสมถะแปลว่าการระงับการข่มขี่ใจให้สงบระงับการข่มไว้การระงับไว้การยับยั้งการข่มใจทั้งหมดเขาเรียกว่าสมถะสมถะคือการข่มใจของเราเนี่ยไม่คิดการข่มใจของเราไม่ให้คิดเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะแปลว่าข่มใจถ้าเกิดว่าจิตเราอยู่ในสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราจะข่มใจด้วยสมาธิแต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตอยู่ในภาวะปกติจิตก็คิดมากเราก็จะข่มใจด้วยสตินะเราจะมีสองระยะระยะหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องข่มจิตในภาวะจิตปกติเนี่ยเพราะเราไม่เราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเราก็คืออยู่ในภาวะสติแล้วเหมือนกับว่าเราตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราต้องใช้สมาธิข่มจิตไว้ไม่ให้ออกไปโดยการให้จิตรวมตัวเป็นสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิมันออกมาแล้วจะทำเราจะเอาอะไรข่มล่ะเราต้องใช้สติข่มเท่ากับว่าจิตของเรานั้นเราจะไม่ให้จิตไปตามภาษาหรือตามอำนาจของจิตนั้นเราจะต้องข่มจิตไว้ไม่ว่าข่มด้วยสติคือจิตปกตินี้หรือข่มด้วยสมาธิที่จิตลึกเข้าไปก็ดีท่านเรียกสมถะหมดเลยนะจะลึกขนาดไหนสมาธิขนาดไหนก็เรียกสมถะหมดเลยคำสอนพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสมถะกับวิปัสสนาเป็นธรรมคู่กันที่นักปฏิบัติจะต้องอาศัยกันและกันควบคู่กันไปทีนี้เราหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสมถะวิปัสสนานั้นหมายความว่าอย่างไรสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมที่จะต้องทุกคนจะต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าสมถะนั้นเป็นอย่างไรวิปัสสนานั้นเป็นอย่างไรก็คือว่า
สมถะคือการข่มใจข่มใจและจิตปกติเนี่ยเขาเรียกว่าข่มใจด้วยสติไม่คิดไปในสิ่งที่คิดนั้นเราเคยข่มใจไหมโยมเวลาคิดอะไรไปเนี่ยมันมากๆๆไม่ไหวแล้วข่มไว้ไม่ให้มันไปเราเคยไหมแล้วก็ข่มอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าจิตลึกเข้าไปรวมเป็นสมาธินั้นก็เรียกว่าข่มด้วยสมาธิก็คือข่มใจเหมือนกันแต่อาศัยสมาธิเป็นตัวข่มการข่มใจเนี่ยจิตจะไปแต่เราข่มไว้เนี่ยหยุดไว้เนี่ยเขาเรียกว่าสมถะแปลว่าการทำให้จิตสงบลงด้วยการข่มใจนะข่มไว้อันนี้เขาเรียกว่าสมถะหมดเลย เมื่อเราเห็นโทษว่าจิตของเรานั้นไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสาเหตุนำความทุกข์มาให้เราก็เลยว่าต้องข่มใจของเรานั้นไว้เพราะไม่ข่มแล้วมันก็จะไปมากกว่านี้การละอารมณ์ด้วยการข่มใจนั้นท่านเรียกว่าสมถะนะสมถะคือการข่มใจไม่ว่าข่มด้วยจิตปกติคือข่มด้วยสติก็ดีหรือข่มด้วยจิตที่ลึกกว่านั้นก็เรียกว่าข่มด้วยสมาธิก็ดีท่านเรียกสมถะทั้งสิ้นนะลึกขนาดที่ว่าเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิท่านก็เรียกสมถะนะวันนี้เรามาเรียนรู้สมถะวิปัสสนากันว่ามันหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าเราจะต้องมาเรียนรู้คำว่าสมถะวิปัสสนาว่ามีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรซึ่งธรรมทั้งสองนี้พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเป็นธรรมคู่กันที่จะต้องอบรมไปจนถึงพระนิพพานนะก็คือสมถะและวิปัสสนาหลายคนก็ยังสงสัยว่าสมถะวิปัสสนานั้นมีขอบเขตอย่างไรหมายความว่าอย่างไรก็เคยอธิบายไปแล้วว่าสมถะคือการข่มใจข่มใจเนี่ยเราจะต้องข่มเพราะถ้าไม่ข่มแล้วเนี่ยจิตเราก็เตลิดเปิดเปิงไปมากกว่านี้เราก็เลยข่มใจของเราตามที่เราจะข่มได้การข่มใจนั้นเขาเรียกว่าสมถะเช่นใจคิดอะไรไปไม่ดีแล้วก็ข่มไว้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคิดอย่างเงี้ยไม่ให้มันไปไหนไปให้ไปทางโน้นทางนี้ให้จิตมันสะกดให้มันนิ่งอยู่อย่างเงี้ยพยายามตะล่อมให้มันนิ่งอยู่พยายามบังคับให้มันนิ่งอยู่อย่างเนี้ยนิ่งภาวะปกติเนี่ยเขาเรียกว่าข่มด้วยสติถ้าลึกเข้าไปในสมาธิเขาเรียกว่าข่มด้วยสมาธิแต่ไม่ว่าสติไม่ว่าสมาธิท่านเรียกว่าสมถะทั้งสิ้นนะถ้าไม่ข่มมันจะทุกข์กว่านี้เพราะจิตเราคิดมากอยู่แล้วการละอย่างนี้เนี่ยการละกิเลสอย่างนี้เขาเรียกว่าละด้วยการข่มนะละด้วยการข่มทีนี้เรามาดูที่ว่าเราจะข่มอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยคงจะตึงเครียดมากเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสเราเยอะแต่เราละด้วยการข่มเนี่ยสักวันหนึ่งจะข่มไม่ไหวเพราะว่าเขาก็รุนแรงมากเราจะข่มอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง เท่ากับว่าเราจะต้องมีการผ่อนคลายการข่มของเรานั้นให้น้อยลงนะเราจะต้องข่มการเราจะต้องทำยังไงจะให้มีการข่มของเราให้น้อยลงจนสุดท้ายเนี่ยเราจะละด้วยการไม่ต้องข่มเราจะต้องหาทางออกอย่างนั้นว่าสุดท้ายเราจะต้องไม่ข่มจิตเลยและจิตก็ละได้เพื่อความเบาความไม่กดดันที่เราจะมีนั้นมากเกินไปอันนี้เราจะต้องเข้าสู่วิปัสสนานะเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยเราจะต้องทำให้จิตของเราละด้วยการไม่ข่มทีแรกเนี่ยต้องข่มกันทุกคนแต่ต่อไปเนี่ยเราละได้จริงๆแล้วเราจะไม่มีการข่มจิตเลยเพราะอะไร
เพราะการข่มนั้นถือว่ามีกิเลสอยู่แต่ถ้าเราละได้จริงๆเนี่ยกิเลสไม่มีแล้วเราก็ต้องไม่ต้องข่มอะไรนะเท่ากับว่าเราละได้แล้วเนี่ยการข่มใจก็จะไม่มีจิตนั้นก็จะจิตเป็นจิตที่นิ่งใจนั้นก็นิ่งนะไม่มีไปไม่มีมาทีนี้เราจะต้องมีอะไรมีวิปัสสนานะมีวิปัสสนาทีนี้วิปัสสนานี้เราจะต้องมีขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมถะคู่กับวิปัสสนาเป็นธรรมคู่กันส่วนมากแล้วเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้วิปัสสนากันนะไม่เข้าใจเรื่องวิปัสสนาเราเคยได้ยินไหมว่าสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมคู่กันที่จะต้องอบรมไปถูกไปถึงพระนิพพานแต่เราไม่รู้ความหมายขอบเขตว่าสมถะขอบเขตแค่ไหนวิปัสสนาขอบเขตแค่ไหนสมถะเนี่ยขอบเขตก็คือว่าตั้งแต่ข่มลักษณะจิตปกติก็คือข่มด้วย เขาเรียกว่าจิตปกติข่มด้วยสติลึกเข้าไปถึงสมาธิจนถึงอุปจารอัปปนานั้นเขาเรียกว่าข่มทั้งนั้นเลยข่มด้วยสมาธิไม่ว่าข่มด้วยสติหรือข่มด้วยสมาธิลึกขนาดไหนก็เรียกแล้วแต่เขาเรียกสมถะทั้งสิ้นนะยังไม่ใช่วิปัสสนายังไม่ใช่ฉะนั้นเราขาดวิปัสสนาทีนี้วิปัสสนานี้เป็นอย่างไรวิปัสสนาก็คือว่าเราจะต้องทำลายกิเลสของเรานั้นให้หมดสิ้นไปด้วยวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนานั้นทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะละกิเลสด้วยการไม่ข่มไม่ข่มละนะอันนั้นคือการละแท้เลยเราจะไม่ข่มขีใจของเราแล้วล่ะเราจะเป็นผู้ละกิเลสได้จริงๆก็คือว่าเราจะต้องเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาเป็นอย่างไรวิปัสสนาแปลว่าการทำให้แจ้งการรู้แจ้งการทำให้สิ่งทั้งหมดที่ยังมืดอยู่นะให้มันแจ้งให้มันเห็นให้มันชัดนะวิปัสสนาเนี่ยจะเขาเรียกว่าทำไปพร้อมๆกันนะสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมที่อบรมพร้อมๆกันทำไมจิตของเราที่ ที่เราข่มขีนั้นทำไมเราต้องข่มขีเพราะว่าเราเป็นทุกข์ทุกข์มากเราจะต้องข่มขีใจของเรานั้นไม่ให้ไปข้างนอกแล้วก็วิปัสสนานั้นเราจะต้องมีการทำให้จิตของเรานั้นละได้ด้วยการทำให้เกิดการเห็นแจ้งออกมาการเห็นแจ้งนี้เนี่ยจะเป็นการกระทำของวิปัสสนามีเหตุผลอย่างไรมีเหตุผลตรงที่ว่าถ้าเราจะละด้วยการข่มอย่างเดียวเนี่ยเราคงจะละกิเลสไม่ได้หรอกเพราะกิเลสมีแต่เราข่มไว้ไม่ให้มันเกิดมากเท่านั้นเองให้มันสงบไว้แต่ยังไงก็คือยังมีกิเลสเหมือนเดิมยังเต็มอยู่เหมือนเดิมแต่เราข่มขี่ไว้แสดงว่ากิเลสเรายังไม่ได้ละแต่เพียงแต่เราข่มไว้เฉยๆมันก็ดีระดับหนึ่งนะดีกว่าไม่ข่มซะเลยอันนั้นยิ่งแย่ไปใหญ่แต่ข่มก็คือการข่มมันยังไม่ใช่ละกิเลสเลยถ้าจะเราละจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาเป็นอย่างไรวิปัสสนาก็หมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นไม่เกิดกิเลสต่อไปการที่บอกว่ากิเลสของเราทุกคนเกิดเกิดเพราะมีอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุปัจจัยกิเลสของเราเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัย3อย่างก็คือ1จิตเรา
สองตาสามสิ่งที่เห็นก็คือรูปจิตเราหนึ่งตาเราหนึ่งรูปที่เห็นหนึ่งสามอย่างประจวบกันเกิดกิเลสทันทีเลยเขาเรียกว่าจิตเราหนึ่งนะจิตเราหนึ่งตาด้วยรูปด้วยสามอย่างประชุมกันการเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นถ้าจิตเราไปทางหูไปหาเสียงก็เกิดขึ้นจิตเราไปหาไปทางกลิ่นนะไปทางลิ้นนะไปทางกายไปทางใจทั้งหมดเกิดขึ้นหมดเลยเขาเรียกว่าจิตของเรานั้นไปสู่อารมณ์เนี่ยจะต้องผ่านตาแล้วก็ไปหาสิ่งที่เห็นเขาเรียกว่ารูปผ่านหูไปหาเสียงนะผ่านกลิ่นไปหาผ่านจมูกไปหากลิ่นผ่านลิ้นไปหารสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นการเกิดกิเลสขึ้นการเกิดกิเลสเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างที่กล่าวไว้แล้วแสดงว่าการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือว่าตาเราหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งจิตเราร่วมหนึ่งจิตเราจงใจหนึ่งทำให้เกิดกิเลสทีนี้เราจะข่มใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูไม่ให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจการข่มนั้นน่ะจะทำให้เราเกิดการตึงเครียดนะคมมากๆเนี่ยเราก็ทำให้เราเนี่ยอึดอัดเพราะว่าแรงกดดันของการข่มนั้นมีมากเราจะไม่ผ่อนคลายเราจึงใช้วิปัสสนาว่ามาช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือวิปัสสนาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ว่าเราจะต้องค้นหาสมุฐานของการไปของจิตว่าอาการที่จิตไปทางตาทางหูเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตไม่ไปนะก็คือนำจิตตรงนั้นเนี่ยเอามาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเพราะถ้าไม่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจิตก็จะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่ว่าตะกายของเรานั้นประกอบด้วยอะไรนะประกอบด้วยอะไรท่องเที่ยวไปตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็จิตของเรานั้นให้เห็นตัวเองไว้ให้ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไหนๆจิตเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราก็มาอยู่ตรงนี้เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยทำให้จิตของเรานั้นเดินทางเส้นใหม่เขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือการเอาจิตมาเอามาพิจารณากายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นตัวเรานั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงทำสองอย่างเนี่ยก็เรียกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นธรรมคู่กันก็คือว่าหนึ่งเราข่มใจของเราเนี่ยไม่ให้ไปข้างนอกสองขณะที่เราข่มนั้นเราดึงจิตมาพิจารณาร่างกายนี้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เราได้เห็นร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นใครที่จะทำการข่มใจอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สำเร็จประโยชน์นะเป็นการข่มเท่านั้นละด้วยการข่มแต่ยังไม่ได้ละด้วยการทำให้ผ่อนคลาย
ท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้มีการผ่อนคลายออกมา ท่านเรียกว่าวิปัสสนาถ้าการกระทำทั้งสองอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นการทำบนการที่จะปฏิบัติทำบนทุกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นหมดกิเลสได้หนึ่งคือการข่มไว้ไม่ให้ไปเพราะการไปแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มนะเพิ่มกิเลสเราคือบุคคลบางครั้งเนี่ยเราไปทำสมาธิเนี่ยสมมติว่าเราไปฝึกสมาธิเนี่ยทำจิตให้นิ่งเนี่ยเราข่มไว้ด้วยการนิ่งนั้นเป็นการข่มกิเลสของเราแต่เวลาออกจากสมาธิมาเราปล่อยจิตไปอีกแล้วปล่อยจิตไปทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นก็มานั่งสมาธิใหม่แล้วก็ออกจากสมาธิก็ปล่อยจิตไปอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสเราจะไม่หมดเลยเพราะอะไรเพราะระหว่างที่เราเข้าสมาธินั้นเป็นการละด้วยการข่มหลังจากออกสมาธิมาเนี่ยเราปล่อยจิตไปทำไมต้องปล่อยเพราะไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยเพราะคุมไม่อยู่นะคุมไม่อยู่จิตเราก็ต้องไปสู่ภายนอกไม่ปล่อยก็เหมือนปล่อยเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันรุนแรงนะเราขวางไม่อยู่แล้วจิตก็ต้องไปแต่เมื่อไปแล้วเนี่ยจิตก็ไปเพิ่มเติมกิเลสเราให้มากขึ้น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 ทำให้กิเลสของเรานั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยกิเลสก็คือว่ากิเลสเราที่มากขึ้นนั่นแหละแล้วตอนเย็นเรามานั่งสมาธิอีกข่มอีกแล้วเวลาออกสมาธิก็ปล่อยมันไปอีกถ้าเราทำอย่างนี้นะไม่มีทางชนะได้เลยเพราะอะไรเพราะตอนที่เราปล่อยจิตไปนั่นแหละเขาไปเพิ่มกิเลสเข้าไปอีกอย่าลืมว่าการคิดแต่ละครั้งหรือการคิดแต่ละครั้งนั้นหมายถึงผลเพิ่มกิเลสเราเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องให้จิตคิดอย่างนี้ทุกๆวันไม่ได้เราจะต้องมีการอบรมที่ถูกระบบขึ้นมาก็คือสมถวิปัสสนานะสมถวิปัสสนาตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าวันทั้งวันเนี่ยเราจะไม่ให้จิตนั้นออกไปด้วยการข่มไว้แต่จะข่มอย่างเดียวมันก็กดดันเราก็เลยคิดว่า 1. ข่มไว้ก่อน 2. นำจิตที่ข่มนั้นมาพิจารณาร่างกายเราทำไมเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเราเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาร่างกายจิตมันก็จะคิดข้างนอกต่อไปเราหลีกเลี่ยงการคิดข้างนอกหันมาคิดอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราหันจิตมาคิดถึงตัวเราโดยเอาจิตไล่ไปตามอาการ32ของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไรเราเห็นอะไรในตัวเราเนี่ยให้นึกให้เห็นเพราะในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่เห็นก็คือตัวเราลองหลับตาดูสิว่าโยมเห็นตัวเองไหมล่ะนะลองหลับตาดูสิเรานึกถึงตัวเองเราจะเห็นตัวเองไหมนะทุกคนไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเองแต่ทำไมคนอื่นเห็นล่ะคนอื่นเห็นแจ้งหมดเลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องกลับด้านกันว่าต่อนี้ไปเราจะปิดภาพคนอื่นที่เห็นแจ้งนั้นนะไว้ซะแล้วก็มาอบรมภาพของตัวเองที่มันมืดอยู่เนี่ยให้มันแจ้งออกมาขบวนการใดที่เราทำ
การกระทำใดที่เราทำแล้วเนี่ยทำให้เกิดการเห็นตัวเองชัดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยแจ้งขึ้นมาแก้งมาจนกว่าชัดเหมือนภาพคนอื่นที่เรานึกถึงเขาขบวนการหรือระบบนี้ที่เราทำนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาแสดงว่าวิปัสสนาก็คือการทำให้ตัวเองแจ้งชัดออกมานั่นเองนั่นคือเป้าหมายของทุกคนที่บอกว่าเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาคือทำให้แจ้งทำให้แจ้งให้ชัดแสดงว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องระงับจิตไม่ให้ออกไปข้างนอกตลอดเวลาโดยการที่ว่าไม่ได้ทำเหมือนสมาธิที่เราทำสมาธิที่เราทำเนี่ยเวลานั่งสมาธินิ่งเวลาออกมาปล่อยจิตไปจิตก็ไปข้างนอกต่อเมื่อไปข้างนอกต่อกิเลสเราก็เยอะนะเพิ่มทุกวันทุกวันทุกวันเท่ากับว่านักปฏิบัติทุกคนนี่จะต้องมองว่าการที่เราปล่อยจิตไปทุกวันเนี่ยแล้วก็ฝึกสมาธิไปด้วยแล้วก็ปล่อยจิตไปด้วยฝึกสมาธิไปด้วยแล้วก็ปล่อยจิตไปด้วยไม่มีความที่จะก้าวหน้าได้เลยนะไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเราสงบระงับได้เลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสงบน้อยมากแล้วก็ปล่อยเยอะกว่าเช่นว่าจิตเราสงบวันชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เราปล่อยมากกว่านั้นแล้วเราจะพบจุดจบได้อย่างไรถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงก็หมายความว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีระบบสมถะวิปัสสนาเข้ามาดูแลควบคุมนะก็คือว่าเราหนึ่งเราจะละการจิตของเราที่ไปสู่อารมณ์นั้นโดยการข่มใจนะมันจะคิดตัดไว้มันคิดมันห้ามมันไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะแต่จะห้ามอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะกดดันเกินไปต่อไปจะกั้นไม่อยู่เราก็เลยว่ามีวิปัสสนาเข้ามาช่วยก็คือการที่เอาจิตมาเอาจิตของเราที่เราข่มไว้ไม่ให้ไปนั้นเอามาพิจารณาร่างกายนี้ให้ท่องเที่ยวอยู่ในกายนครก็คือร่างกายอันนี้นครอันนี้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังท่องอยู่ในอาการ32ของเราให้ท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ไม่ให้จิตนั้นออกไปข้างนอกนะทำอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนให้เราเห็นตัวเองอยู่จนกว่าเราจะเห็นตัวเองชัดแจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาซึ่งวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวการกระทำที่เราทุกคนจะต้องอบรมให้แจ้งให้ชัดให้ได้ซึ่งจะเป็นของคู่กันกับสมถะนั้นถ้าไม่มีการข่มใจก็ไม่สามารถจะเอาใจมาพิจารณาได้เพราะใจมันอยู่ข้างนอกเราต้องข่มก่อนข่มไว้บังคับไว้แล้วก็เอาใจมาพิจารณาตัวเราซึ่งทำไปพร้อมๆก่อนมาพร้อมๆกันเวลาจิตจะคิดถึงใครปุ๊บเนี่ยเราตัดจิตนั้นซะไม่ให้ไปแล้วก็ดึงจิตมาขณะนั้นแหละขณะเดียวกันคือทำไปพร้อมๆกันนะคิดคนอื่นปุ๊บเราตัดซะไม่ให้มันไปแล้วก็ดึงจิตมาดูตัวเราต่อไปเมื่อเราดูตัวเราต่อไปเนี่ยเราก็เลี้ยงตัวเองไว้เลี้ยงการอยู่ในตัวเองไว้อยู่ตลอดเวลาอยู่ในตัวเรานะตลอดเวลาให้เลี้ยงไว้อย่าให้มันเขาเรียกว่าเลี้ยงด้วยการพาจิตพิจารณานะเลี้ยงด้วยการพาจิตนั้นพิจารณาตัวเองอยู่เสมออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะละการไปของจิตนั้นโดยการข่มจิตไว้อยู่ที่ตัวเราเองอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาและธรรมดาของคนเราทั่วไปเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนนะเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเพราะทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรในเมื่อเราหลับตาก็ดูก็มืดไปหมดเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรก็คือว่าเราจะต้องสมมุติ
ตัวเราในอุบายต่างๆเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นเราจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายนั้นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเอาสัญญาสิ่งที่เราเคยจำได้หมายรู้เหล่านั้นเอามาเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยสมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าการที่เราจะมาสู่วิปัสสนานั้นจะต้องอาศัยสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จำได้หมายรู้นะจำได้หมายรู้เอามาพิจารณาร่างกายเราเอามาพิจารณาร่างกายเราว่าตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นว่าเรามีอะไรเราเห็นตัวเองด้วยอย่างไรทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานี้หมายถึงว่าเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยแจ้งชัดด้วยอุบายเหล่านั้นนะอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำควบคู่กันนะทำขณะเดียวกันนะทำพร้อมกันไปเลยนะหมายถึงว่าตัดจิตคิดไปตัดปุ๊บแล้วดึงจิตมาพิจารณาแล้วก็การพิจารณาเนี่ยอย่าให้จิตหยุดให้คิดไปเรื่อยๆนะให้คิดไปเรื่อยๆถ้าไม่คิดจิตไม่เจริญนะแต่เขาห้ามคิดข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยต้องคิดนะให้คิดข้างในนะคิดหมายถึงว่าเอาจิตเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางบนบ้างทางหัวถึงเท้าบ้างเท้าถึงหัวบ้างให้จิตเลื่อนไปเลื่อนมาตามร่างกายของเราอาการ32อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคิดอยู่ในตัวเราการที่เราจิตคิดไปในตัวเรานั้นทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของจิตไปในอาการต่างๆอาการ32ของเรานั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาต่อมาเราทำอย่างนั้นหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเห็นคนอื่นเห็นซากศพเนี่ยเราก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนเดินนั่งนอนทำทั้งหมดเลยให้ทำทั้งวันให้ทำทั้งคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอย่าให้หยุดจนไม่ให้โอกาสจิตของเรานั้นออกไปข้างนอกซึ่งข้างนอกนั้นเราจะปิดให้หมดเลยเราไม่ให้จิตเราออกไปเราจะเอาจิตของเราอยู่ข้างในตัวเราเท่านั้นนะจะไม่ให้จิตเราอยู่ข้างนอกเลยอยู่ในตัวเราเท่านั้นอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจะต้องมีการอบรมนะไปพร้อมๆกันเขาเรียกว่า 1. เราต้องข่มจิตไม่ให้ไปไหน 2. เราจะพาจิตนั้นมาพิจารณาร่างกายเราแล้วก็ทำความเห็นตัวเราให้แจ้งชัดอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นของคู่กันอบรมกันไปจนกว่าจะถึงพักมรรคผลนิพพานนะจำไว้เลยว่าคือเรื่องของเรื่องคือเราจะไม่ให้จิตของเรานั้นไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้รั่วไปนั่นเองเพราะเมื่อจิตไปปุ๊บเนี่ยกิเลสจะเกิดทันทีหรอเพราะมันก็เรียกว่าเมื่อจิตไปเหตุปัจจัยก็เกิดนะเมื่อจิตไปเหตุปัจจัยก็เกิดเมื่อเหตุปัจจัยเกิดกิเลสเราก็เกิดเหตุปัจจัยก็คือว่าเมื่อจิตไปทางตาไปหารูปกิเลสก็เกิดจิตเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจจิตกิเลสก็เกิดหมดเลยนะอันนี้คือว่าเรียกว่าการที่จิตไปทางตาทางหูนั้นเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยกิเลสเราก็ต้องเกิดแต่ถ้าไม่ไปล่ะเหตุปัจจัยก็ไม่มีก็ดับเราจะต้องใช้สมถะวิปัสสนาเข้ามาแก้ไขจิตใจของเรานั้นให้เป็นจิตใจที่ดีนะเป็นใจที่สงบแล้วก็ไปตามระบบของการถูกต้องแต่สมมุติว่าบางคนเนี่ยทำสมาธิด้านเดียวทำสมาธิด้านเดียวทำให้จิตนิ่งอย่างเดียว
แล้วก็ตอนเข้าสมาธินั้นข่มด้วยสมาธิจิตก็นิ่งเวลาออกมาจิตเราเนี่ยเขาถูกข่มด้วยสติแต่ไม่นำมาสู่การพิจารณาร่างกายเลยเขาเรียกว่าสมถะด้านเดียวไม่มีวิปัสสนาไปนิพพานไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนเหล่านั้นก็คือฝึกสมาธินิ่งอย่างเดียวโดยการที่ไม่นำจิตมาอบรมพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งเขาเรียกว่าสมถะอย่างเดียวไม่สามารถจะไปนิพพานได้ละกิเลสที่ละนั้นละด้วยการข่มเท่านั้นนะละด้วยการข่มแต่กิเลสไม่หมดแน่นะจะไม่มีการหมดแล้วก็กิเลสทั้งหลายก็จะไม่ออกด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยจะข่มขี่ไว้เท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าไม่ดีนะเราจะต้องมีวิปัสสนาด้วยถึงจะดีอันนี้ก็นักปฏิบัติก็หลายท่านก็เขาเรียกว่าละด้วยการข่มข่มอย่างเดียวเข้าสมาธิไปนิ่งแล้วก็ออกมาก็พยายามข่มจิตไม่ให้มันไปไหนถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะด้านเดียวไม่มีวิปัสสนาการที่เราไม่มีวิปัสสนานั้นการพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะต้องมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าสมถะเนี่ยจะต้องทำถึงสมาธิก่อนนะถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิยังถือว่าไม่ใช่สมถะความจริงไม่ใช่นะเป็นหมดเลยนะจิตยังไม่ถึงสมาธิสมถะก็คือการข่มใจก็เกิดขึ้นแล้วนะตั้งแต่ข่มด้วยสติแล้วก็ลึกไปถึงการข่มด้วยสมาธิเรียกสมถะหมดเลยบางคนจะไม่เรียกว่าถ้าสมาธิไม่เกิดเนี่ยไม่ชื่อว่าเป็นสมถะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการข่มใจทั้งนั้นเลยนะข่มด้วยสติคือจิตปกติเนี่ยเขาเรียกว่าข่มด้วยสติหรือจะข่มด้วยการเข้าสมาธิลึกขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะเรียกสมถะหมดเลยถึงเราจะเข้าสมาธิลึกขนาดไหนการพิจารณากายก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเราออกจากสมาธิแล้วนะอยู่ในสมาธิทำอะไรไม่ได้นะทำสมาธิเมื่อเราอยู่ในสมาธิมากๆในลึกๆเนี่ยเราก็นำมาพิจารณาไม่ได้เพราะว่าจิตมันลึกเกินไปเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาอะไรได้เลยเราต้องรอให้จิตนั้นออกจากสมาธิมาก่อนเมื่อออกจากสมาธิมาก่อนก็เหลือสตินั่นเองนะหรือจะมีสมาธิค้างนิดหน่อยยังไงก็เรียกว่าสมถะอยู่ดีนะสมถะอยู่ดีเท่ากับว่าสมถะของเรานั้นไม่ว่าสมาธิลึกหรือสมาธิทื่อตื้นหรือแค่สติท่านจึงเรียกว่าสมถะหมดเลยบางครั้งสมถะบางคนเนี่ยจะต้องใช้สมาธิปนนิดๆเหมือนกับว่าถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยยังให้มีสมาธิค้างอยู่หน่อยแล้วเข้าสู่วิปัสสนาก็ได้นะแต่บางคนเนี่ยสมถะของบางคนเนี่ยไม่ใช้สมาธิเลยเป็นการข่มใจไปเลยแล้วก็เอาจิตเข้าสู่วิปัสสนาได้เลยก็ได้นะได้หมดเลยขอเป็นว่าเราทำได้ก็แล้วกันอันนี้จึงชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีสมถะวิปัสสนาคู่กันไปนะไม่ว่าคนนั้นจะชอบข่มด้วยสมาธิหรือจะชอบด้วยข่มด้วยสติแต่สุดท้ายก็ต้องมาเข้าสู่วิปัสสนาก็คือการพิจารณากายนี้ให้เห็นแจ้งและร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นนะทุกคนไม่เห็นเคยเห็นตัวเองเลยนะทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองเลยมาก่อนนะเราไม่แจ้งเลยมาก่อนเลยทีนี้เมื่อเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองมาก่อนเราจึงมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราจะไม่เคยอบรมแน่นอนว่าเราไม่เห็นตัวเองก็เพราะว่าเราไม่เคยอบรมเลยมันก็เลยไม่เห็นเราจะต้องมีกรรมวิธีก็คือเราต้องใช้สัญญาสัญญาก็คือสิ่งที่เราจำได้มาจากคนอื่นว่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จำได้จำไว้
แล้วก็เอาสิ่งที่จำนั้นมาพิจารณาร่างกายเราด้วยอุบายนั้นสมมติว่าเราเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดอยู่เราก็นึกตัวเองว่ากำลังขึ้นอืดนั่งก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีให้เห็นตัวเองขึ้นอืดขึ้นผองอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นแต่อุบายเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงทีหลังนะหรือบางคนเนี่ยชอบร่างจริงไปเลยก็ได้นะจะทำขอให้ทำได้ก็ใช้ได้ร่างจริงหมายถึงว่าร่างสดๆนี่แหละนะให้จิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราร่างเนื้อตัวของเราจริงๆตามร่างกายที่เป็นจริงคือร่างสดๆของเราเอาจิตไล่ไปตามนั้นนะท่องเที่ยวไปตามนั้นแต่ต้องจิตคิดนะต้องเอาจิตคิดในตัวเราคิดในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือพิจารณานั่นเองพิจารณาในที่นี้คืออะไรก็หมายถึงว่าเอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปตามอาการ32ของเรานะท่องเที่ยวไปในจุดต่างๆตามอวัยวะน้อยใหญ่เรื่องหัวเรื่องเท้าหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่ในตัวเรานั้นเท่านั้นจนกว่าเราจะเห็นตัวเองชัดแจ้งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนานะเราจะทำสมถะอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นผลนะเราจะชนะกิเลสไปได้เลยเราจะต้องมีวิปัสสนาด้วยนี่หลายคนนะทำสมาธิด้านเดียว หลายคนนี่ทำสมาธิด้านเดียวไม่ทำวิปัสสนาหรือวิปัสสนาบางคนอาจจะคิดว่าเราพิจารณาตัวแล้วเห็นแล้วว่าเป็นของไม่เที่ยงความจริงยังไม่เห็นหรอกพิจารณาเฉยๆหมายความว่าการพิจารณาเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เราเกิดมานี่ไม่มีอะไรร่างกายนี่ไม่ต้องมองหรอกไม่ต้องเห็นหรอกยังไงเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ต้องมองไปทำไมคำพูดนี้ไม่ได้นะเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราก็สรุปว่าไม่ต้องเห็นหรอกเพราะว่ายังไงก็เป็นของไม่เที่ยงเราถือว่าเห็นหรือไม่เห็นก็มีค่าเท่ากันอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นนะหลายคนนี่พูดมาแล้วนะว่า เวลาสอนพิจารณาร่างกายมาเนี่ยบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปมองหรอกนะเห็นหรือไม่เห็นก็มีค่าเท่าเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยทุกคนเนี่ยไม่เห็นร่างกายอยู่แล้วลองหลับตาดูสิโยมลองหลับตาดูสิว่านึกถึงตัวเราดิว่าเราเห็นตัวเองไหมทีนี้บางคนตีความหมายว่าถึงหลับตามองไม่เห็นก็แล้วแต่หรือคนที่เห็นหลับตามองเห็นก็แล้วแต่มีค่าเท่าเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่มีค่าเท่าเดียวกันแน่นอนไม่ใช่มีค่าเท่าเดียวกันแน่นอนต่างคนก็ต่างรู้อยู่แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงรู้แต่ถ้าไม่เห็นนะไม่มีทางละกิเลสได้เลยนะรู้เข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งจะมีการละกิเลสเกิดไม่ได้เลยฉะนั้นคนที่ไม่เห็นไม่มีทางละกิเลสได้เลยอย่าพูดอย่างนั้นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็เท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรไม่ได้นะคำนี้ไม่ได้นะถ้าคนไหนไม่เห็นร่างกายอย่าหวังเลยจะละกิเลสไม่มีทางได้เลยคือเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่เห็นแล้วไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนะหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่ต้องพิจารณาหรอกร่างกายไหนๆก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วเราเห็นไม่เห็นก็มันไม่เที่ยงอยู่แล้วไม่ได้คำนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเนี่ยไม่มีทางที่จะละกิเลสเราต้องเห็นความเห็นนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเห็นยากมากๆมันจะต้องมีการอบรมมากมายถ้าไม่เห็นแล้วไม่มีผลเลยจิตเราจะไล่เขตแดนจริง
ถ้าเราไม่เห็นตัวเองแล้วเนี่ยจิตกับกายก็แยกกันสิก็ทุกวันนี้มันไม่เห็นกันมันถึงได้แยกกันไม่ใช่หรือจิตไปที่หนึ่งกายไปที่หนึ่งเพราะมันไม่เคยอยู่ด้วยกันเพราะมันไม่เห็นกันนะถ้าเห็นล่ะเห็นแล้วก็อยู่ด้วยกันสิจะไปแยกกันทำไมแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองนะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ไม่เที่ยงรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรแต่ทั้งที่รู้ก็จริงแต่เราต้องทำให้เห็นนี่คือภารกิจของเราก็คือวิปัสสนานะลองหลับตาหรือนิยมเห็นตัวเองไหมนะเห็นตัวเองไหมล่ะหลับตาหรือหลับตาเนื้อก่อนนะแล้วก็เนื้อของตัวเราเห็นไหมล่ะไม่เห็นมืดใช่ไหมนั่นแหละเราต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งให้ชัดนะแจ้งแบบไหนล่ะแจ้งแบบเรานึกคนอื่นเรานึกคนอื่นเห็นไหมล่ะแต่เรานึกถึงคนอื่นลองหลับตาเรานึกถึงคนอื่นเห็นหน้าเขาไหมแจ้งไหมแจ้งนะอย่างนั้นแหละเอาธรรมชาติที่เขาเห็นเขาแจ้งนั่นแหละเอามาอยู่ที่เราให้ได้ถ้าใครทำได้นะคนนั้นชื่อว่าวิปัสสนาแต่เวลาเห็นแจ้งจริงๆแล้วมันจะแจ้งทั้งวันทั้งคืนเลยนะไม่ใช่ว่าแจ้งเมื่อคืนนี้ตอนเช้าหายไปแล้วไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะยังไม่ชื่อว่าวิปัสสนาไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนั้นแล้วก็แจ้งทั้งวันทั้งคืนแล้วแจ้งยันตายเลยไม่มีมืดเลยเราต้องทำคือวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อคืนในแจ้งเห็นตัวเองชัดหมดแล้วเช้าไปไหนเช้าเป็นไงโอ้ยมืดไปแล้วหายไปแล้วหรือบางคนบอกว่าเห็นตัวเองแล้วให้สลายซะยิ่งสลายแล้วไปใหญ่เลยไปไหนอ่ะไปไม่มีเขตแดนเลยจิตอ่ะเพราะว่าสลายแล้วมันจะอยู่กับอะไรมันไม่มีที่อยู่มันก็ไปเลยจะไปรีบสลายทำไมตัวเราสลายหรือเปล่าล่ะยังไม่สลายเลยนะตัวเรายังไม่สลายเลยมันอยู่ก็เราก็อยู่กินข้าวทุกวันเนี่ยนะมันสลายที่ไหนมันยังจับต้องได้อยู่ไม่ได้สลายนั่นเป็นอุบายนะฉะนั้นเราเห็นตัวเองแล้วเราต้องเห็นเป็นเครื่องอยู่เลยต้องอยู่เลยบางคนบอกว่าอยู่ก็ยึดเลยสิอย่าไปพูดคำนี้อย่าไปพูดคำนี้อยู่แล้วเขาไม่ยึดหรอกแต่ที่ไม่อยู่นะยึดหมดเลยนะที่ไม่อยู่นะยึดหมดเลยนะยึดไหนยึดอารมณ์นั่นไหนนะแต่อยู่กับกายนี่ไม่ยึดอารมณ์นะนะยึดกิเลสนั่นไหนนะไปทางตาทางหูหมดเลยถ้าไม่อยู่นะไปทางตาทางหูเหตุปัจจัยก็เกิดแล้วก็ยึดหมดเลยนะทีนี้ว่าเราต้องเห็นแจ้งก่อนยึดไม่ยึดไม่ว่ากันแต่ต้องเห็นแจ้งก่อนการแจ้งเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงๆยากเย็นแสนเข็ญนะกว่าจะให้เห็นให้ชัดนี่ไม่ใช่ว่าของจะทำได้ง่ายไม่มีทางทำได้ง่ายหรอกคนเราเห็นตัวเองชัดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องทำมากนะมากทีเดียวระหว่างเราจะแจ้งตัวเองได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นอย่าลืมว่าใครๆจะพูดว่าโอ้ยร่างกายเนี่ยไม่ต้องเห็นหรอกเห็นก็เท่านั้นไม่เห็นก็เท่านั้นมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอายเขานะผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้มีอยู่เราจะรู้เลยว่าคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยคนนี้ไม่เห็นแจ้งเลยนะไม่แจ้งแล้วอยู่กันไม่ได้เลยนะจิตกับกายจะแยกกันถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเมื่ออยู่ด้วยกันจิตจะไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเดิมพูดอย่างที่แรกก็พูดแล้วไงว่าถ้าไปทางหูทางตาปัดเหตุปัจจัยเกิดทันทีเลยกิเลสมันเกิดที่เราทำเนี่ยเพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปในอายตนะไม่ให้ไปในอายตนะการที่จะให้จิตไม่ไปในตาทางหูเนี่ยมีทางเดียวก็คือให้เกาะกายไว้เป็นเครื่องอยู่เลยถ้าเกาะกายได้เห็นกายได้อายตนะทั้งหกก็โมฆะนะโมฆะเลยอันนี้แหละจึงว่าเราจะเอาจิตของเราปิดตาปิดหูปิดจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตของเรานั้นรั่วไหลไปไหน
ข้าใจไหมว่าเราจำเป็นจะต้องเอาจิตเนี่ยมาเห็นตัวเองไว้ทั้งที่เราก็รู้ทุกคนว่าเราไม่เที่ยงมีอาการ32แต่ต้องเห็นถ้าไม่เห็นไม่มีทางเป็นวิปัสสนาได้เลยนะถ้าไม่เห็นไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนาก็คือการเห็นแจ้งการเห็นตัวเองชัดและก็การเห็นนี้จะไม่เคยดับเลยตลอดชีวิตหมายถึงว่าจิตเราเห็นตัวเองก็เอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็จะไม่อยู่กับตากับหูจมูกลิ้นกายใจไม่อยู่กับอะไรทั้งสิ้นเหตุปัจจัยก็จะดับเหตุปัจจัยดับทุกข์ก็จะดับกิเลสเราก็จะหมดเท่ากับว่าคนที่หมดกิเลสเนี่ยจิตไม่ได้ออกเลยไม่ได้รั่วไปทางตาทางหูเลยจิตก็เป็นอะไรเป็นสมาธินะเป็นสมาธิตลอดเวลาอันนี้คือจิตของเราเนี่ยที่เราจะต้องอบรมก็คือตรงนี้ว่าจิตของเราเนี่ยจะออกจากตัวไม่ได้ถ้าออกจากตัวแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุปัจจัยทันทีเลยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยใครทำให้เราเกิดล่ะเราทำเองหรือผู้อื่นทำไม่มีใครทำแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยอะไรล่ะตาหนึ่งจิตเราหนึ่งตาหนึ่งสิ่งที่เห็นหนึ่งสามอย่างประจวบกันเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดกิเลสจิตเราหนึ่งหูเราแล้วก็เสียงจิตเราหนึ่งจมูกหากลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดกิเลสนะเขาเรียกว่าเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่มีเหตุปัจจัยมีทางเดียวก็คือเอาจิตมาดูตัวเราก็ให้อยู่กับตัวซะอย่าออกทางตาทางหูเท่ากับว่าถ้าใครไม่อยู่กับตัวถ้าใครไม่อยู่กับตัวคนนั้นก็จิตจะคิดไม่หยุดเลยจะมีเหตุปัจจัยตลอดกิเลสก็จะเกิดตลอดจิตอยู่กับตัวเนี่ยถ้าไม่เห็นแจ้งมันอยู่ไม่ได้มันไม่รู้จะอยู่อะไรเพราะมันไม่เห็นกันนะเราตัวเราเองถ้าเกิดมาเราไม่เห็นตัวเราเองเลยมันไม่เราไม่เห็นกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้สังเกตดูสิว่าทำไมจิตเราไม่อยู่กับตัวล่ะไม่อยู่กับตัวล่ะทำไมจิตเราวิ่งอยู่ข้างนอกล่ะเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่มันไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะมันก็เลยไม่มีที่อยู่นะแล้วมันไปอยู่กับใครอ่ะไปอยู่กับคนอื่นทำไมคนอื่นอยู่ล่ะเพราะมันไปเห็นคนอื่นนะทำไมเห็นคนอื่นล่ะความเห็นมาจากไหนตาเอามาให้บ้างหูเอามาให้จมูกลิ้นกายใจเอามาให้มาฝากไว้ตอนกลางวันตาไปเห็นมาก็เก็บมาไว้ตอนเห็นตาก็มาฝากหูก็มาฝากจมูกลิ้นกายใจมาฝากก็เลยว่าเรามีภาพคนอื่นเยอะในใจเราเพราะว่าตาหูเก็บเกี่ยวเอามารวมที่ใจใจของเรานั้นเหมือนแมงมุมนะแมลงมุมนะแมงมุมเวลาเขาทำใยนะทำรังนะเขาจะทำเป็นกลมๆใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวแมงมุมก็อยู่กลางเวลาแมลงบินชนรังแมงมุมเนี่ยแมงมุมก็จะวิ่งไปก็ตะคุบเอาแล้วก็ดึงมาอยู่ตรงกลางมันชนแมลงชนตรงไหนก็จะวิ่งไปสู่ตรงนั้นเปรียบเหมือนว่าแมงมุมนั้นน่ะเหมือนใจถ้าจิตใจของเรานั้นเดี๋ยวตาเปิดมันวิ่งไปทางตาละเดี๋ยวหูเปิดมันวิ่งไปทางหูวิ่งทั้งวันเลยเดี๋ยววิ่งไปทางจมูกบ้างวิ่งไปทางกลิ่นลิ้นไปทางรสวิ่งไปทางอายตนะทั้ง6เนี่ยตลอดเวลาแล้วก็มาเก็บไว้ที่ใจหมดเลยนะเก็บไว้ที่ตรงกลางหมดเลยฉะนั้นตาเราเห็นอะไรมาเก็บมาหูเราได้ยินมาเก็บมาจมูกได้กินเก็บมาเก็บเอามาหมดเลยมันก็เลยทำให้อารมณ์เราเยอะมากวันๆก็มีแต่อารมณ์พวกนี้ทำงานตลอดเลยถ้าทุกคนเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นทุกข์นำความทุกข์มาสู่ตนเราจะต้องมีการอบรมก็คือสมถวิปัสสนานี้1การเกิดของกิเลสของเราก็คือมาจากเหตุปัจจัย
เราต้องข่มด้วยสมถะนะจิตจะไปทางตาเราข่มไว้ไม่ให้ไปไปทางหูเราข่มไว้ไม่ให้ไปจิตจะคิดถึงใครเราข่มไว้ไม่ให้ไปเขาเรียกว่าสมถะนะสองวิปัสสนาก็คือเอาจิตที่ไม่ให้ไปข่มไว้นั่นแหละมาพิจารณาตัวเราให้เห็นแจ้งทั้งที่เราก็รู้ว่าตัวเราไม่เที่ยงก็ตามถ้าไม่เห็นแจ้งไม่จบเลยงานนี้นะไม่จบเลยจะไม่จบเลยนะไม่จบเลยงานนี้ทีนี้ว่าเราเห็นแจ้งตัวเราต้องเห็นร่างจริงเท่านั้นเห็นร่างจริงเท่านั้นทำไมต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยเป็นรูปของนิมิตหมายความว่าอะไรนิมิตนิมิตก็หมายถึงว่าเอาภาพเราเนี่ยไปตั้งอยู่ข้างนอกนั่นเหมือนเราส่องกระจกดูเหมือนเราส่องกระจกน่ะทำไมเขาไม่ตั้งเขาตั้งข้างนอกเพราะว่าเขาทำอย่างนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าใครเอาสุภะด้านนอกเนี่ยเป็นแค่สัญญาไม่ใช่ปัญญายังเป็นสัญญาอยู่เราเคยฟังคริมนนสูตรไหมถ้าใครเอาสุภะด้านนอกตัวนั้นยังเป็นแค่สัญญายังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าใครเอาสุภะในตัวของตัวเราแล้วเนี่ยนั่นคือสุดยอดของปัญญาเป็นปัญญาที่แท้จริงแสดงว่าเราตั้งภาพเราไว้ข้างนอกนั้นเป็นแค่สัญญานะฉะนั้นหลายคนพิจารณาร่างกายเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกับว่ากำหนดเรานั้นขึ้นมาอีกร่างหนึ่งร่างจริงนั้นอีกร่างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสองร่างเหมือนว่าร่างเราเนี่ยดูอีกร่างหนึ่งกำลังขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็ทำลายให้สลายไปซะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นสัญญายังไม่ถึงปัญญาที่แท้จริงถ้าปัญญาที่แท้จริงเนี่ยต้องเห็นร่างจริงเท่านั้นสมมติว่าเรากำหนดร่างแล้วนิมิตเนี่ยไว้อยู่ด้านนอกเนี่ยด้านนอกเนี่ยเขาเรียกนิมิตหมดเลยนะนิมิตเนี่ยจะเป็นร่างที่สองแล้วร่างที่สองเนี่ยหมายถึงว่าเอ้าเราเนี่ยกำหนดเราสองร่างร่างหนึ่งกำลังดูอีกร่างหนึ่งกำลังขึ้นอืดขึ้นพองหรือว่ากำลังตายอยู่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยกำหนดร่างเราอีกร่างอยู่ข้างนอกนั้นน่ะแล้วก็กำหนดให้เน่าให้เปื่อยให้ขึ้นอืดขึ้นพองไปแล้วก็บางครั้งบังคับให้มันสลายไปเลยเมื่อสลายไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าล็อกเก่าล็อกเก่าเป็นยังไงล็อกเก่าก็คือเดิมทีเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยแต่ขั้นมาเห็นด้วยอุบายที่เราตั้งไว้แล้วก็ทำลายไปทำลายเสร็จมันก็เข้าไปสู่สภาพจิตเดิมเพราะเดิมทีก็ไม่เห็นแต่เมื่อเห็นขึ้นมาแล้วก็สลายซะมันก็เข้าสู่การไม่เห็นนั่นเองจุดเดิมก็คือมันไม่เห็นเมื่อไม่เห็นแล้วจิตเราจะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนล่ะโน่นไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเชื่อไหมว่าถ้าใครสลายภาพนั้นนะกำหนดขึ้นแล้วสลายปุ๊บเนี่ยจิตจะอยู่ไม่ได้เลยมันจะหลุดไปหาคนอื่นเลยนะคือคนอื่นเนี่ยรองรับอยู่แล้วเราจะหนีคนอื่นมาอยู่ตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองภาพตัวเองให้หายไปซะอีกแล้วเราจะหล่นไปไหนล่ะหล่นไปสู่คนอื่นต่อไปแล้วคนอื่นเป็นยังไงก็กิเลสสินะนึกถึงคนอื่นก็กิเลสก็เกิดถ้าอย่างนั้นวิธีนั้นสลายนั้นไม่ได้นะลองทำดูก็รู้ลองทำดูก็รู้ลองทำทั้งสลายและทำไม่สลายดูสิลองทำเรียกว่าลองสลายตัวแล้วก็ลองทำไม่สลายดูสิคนละเรื่องเลยนะฉะนั้นเขาไม่เอาอสุภะด้านนอก
ถ้าจะทำด้านนอกอย่างนั้นนะเราต้องน้อมด้านนอกนั้นเข้ามาด้านในอีกทีหนึ่งให้มันเป็นร่างจริงนั้นได้ยังไงก็แล้วแต่ให้ลงร่างจริงไปก่อนร่างแท้ๆของเราเนี่ยร่างเดียวนั้นอันนั้นได้ถ้าทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นนิมิตอย่างเดียวเชื่อเหลือเกินว่าจิตไม่มีเขตแดนแน่เวลาออกมาจากสมาธิเอาจากการทำเลิกจากการทำนิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นเพราะกายจริงเนี่ยเขาไม่ได้ให้เขาไม่เห็นอยู่แล้วนะแล้วจิตไปไหนอ่ะลอยละลิ้วปลิวไปตามลมจิตลอยละลิ้วปลิวไปตามอารมณ์คิดทั้งวันเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันเนี่ยจิตจะไปสู่ภาวะนี้หมดเลยเกิดดับไม่ใช่เกิดอะไรนะเกิดดับก็คือเปลี่ยนอารมณ์อยู่ตลอดเวลาดับจากอารมณ์นี้ก็คว้าอารมณ์นั้นความเกิดจากอารมณ์นี้ก็คว้าอารมณ์นั้นทั้งวันเนี่ยไม่สงบเลยไม่มีความสงบเลยเวลาจะสงบเท่าไหร่ก็มาข่มเอาขี่เอานั่นคือวิธีนั้นจะทำแบบนั้นส่วนเราส่วนคนที่เข้าสู่วิปัสสนาโดยตรงเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นนะไม่เป็นก็คือว่าเราต้องใช้ร่างจริงนะเราต้องใช้ร่างจริงเท่านั้นวิปัสสนาคือเห็นร่างจริงร่างจริงก็คือร่างแท้ๆของเราเนี่ยร่างเดียวแล้วร่างเดียวเราสลายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นจริงร่างสลายร่างอุบายร่างอุบายสลายได้ร่างจริงสลายได้ไงอ่ะเช้ามันยังทานข้าวอยู่เลยสลายไปไหนล่ะใช่ร่างจริงสิร่างจริงนี่มันไม่สลายหรอกเพราะยังไงก็คือสลายอีกทีก็คือตายเลยวันตายนั่นคือวันสลายนะฉะนั้นร่างจริงก็คือจริงนั่นแหละมันจริงอย่างนั้นน่ะเป็นจริงอ่ะมีชีวิตอยู่ทุกวันมันก็จะมีอยู่งั้นแหละมันจะเป็นไปไหนไปได้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ฉะนั้นร่างสดๆของเราเนี่ยเป็นร่างที่แท้จริงเราต้องเอาร่างนี้ถึงเราจะเป็นนิมิตก็ต้องน้อมมาร่างนี้อีกทีหนึ่งถึงไม่ใช่นิมิตเป็นสัญญาคือนิมิตก็เป็นสัญญานั่นเองยังเป็นสัญญาอยู่นะไม่ใช่ปัญญานะถ้าใครเป็นนิมิตนี่เป็นสัญญานะไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาจริงๆต้องร่างนี้เท่านั้นนะลองฟังคริมโนนสูตรดูสินะถ้าใครเอาอสุภะนอกตัวยังเป็นสัญญาอยู่ยังไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าใครเอาอสุภะในตัวนี้32กฎธาตุในร่างกายนี้จริงนั่นคือที่สุดของปัญญาฉะนั้นต้องลงร่างจริงนะถ้าร่างจริงมันไม่หายดิไม่หายก็ไม่หายก็ต้องอยู่ไปอันนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาที่แท้จริง เท่ากับว่าเราทุกคนจะต้องเห็นร่างจริงเท่านั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาเวลาเห็นร่างจริงแล้วเนี่ยจะไม่มีการดับต้องเห็นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนสว่างโล่งไปหมดเลยตัวเราไม่มีจุดไหนจุดไหนที่จะไม่เห็นเราจะเห็นทุกขุมขนของเราตลอดเวลาแต่กว่าจะเห็นได้แทบตายนะอบรมมากนะอบรมต้องมากพอลองดูที่โยมเห็นตัวเองเนี่ย ที่หลวงพ่อสนองพูดนะว่าขนาดเล็บเนี่ยเล็บมือนี่นะเล็บเดียวนะมองเนี่ยทั้งพรรษาเนี่ยพรรษาหนึ่งสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเลย ว่าไงโยมขนาดมองเล็บเนี่ยเห็นแล้วก็จำได้แล้วก็หลับตาเนื้อถึงเล็บหลับตาไปแล้วมันหายหมดเลยเล็บเนี่ยมันเลอะไปหมดเลยแต่ที่แรกหลับตาที่แรกเนี่ยมันยังติดตาอยู่นะว่าเล็บเราเป็นไงตาลืมเนี่ยมองเนี่ยแล้วก็จำได้ก็หลับตาซะที่แรกก็เห็นเล็บอยู่นานๆนะหายไปเลยลองทำดูสิกว่าจะเอาเล็บเดียวเนี่ยนะสามเดือนยังไม่เป็นเล็บถ้าจะเห็นทั้งตัวเหรอโอ้ลองทำเลยง่ายที่ไหนนะเห็นตัวเองนี่ไม่ใช่ง่ายนะโยมนะอ
ทีคนอื่นทำไมชัดแจ้งเลยเนาะชัดไหมหน้าคนอื่นเนี่ยชัดหมดเลยคือเราสังเกตไหมว่าเราเห็นเขาว่าชัดขนาดไหนนะเราจะชัดแบบนั้นเลยเท่ากันตอนนี้กลางคืนนึกคนอื่นเนี่ยมืดไหมกลางคืนนึกมืดไหมไม่เห็นมืดเลยเห็นหน้าเขาชัดเลยแล้วมันแสงอะไรอ่ะมันชัดมันด้วยแสงอะไรอ่ะแทนที่ว่ากลางคืนนึกก็มืดกลางวันนึกก็แจ้งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะกลางวันมีแสงอาทิตย์นี่แสงตะวันช่วยเห็นเขาแจ้งกลางคืนมันนึกแล้วมันมืดไหมไม่เห็นมืดเลยมันแจ้งหมดเลยหลับตาขนาดหลับตาแล้วนึกเนี่ยเห็นหน้าใครต่อใครเต็มไปหมดเลยเอ๊ะมันแจ้งด้วยไงทั้งนี้มันกลางคืนนะแจ้งเพราะเขาไม่ต้องการแสงอะไรเขามีแสงสว่างของเขาเองใจเนี่ยไม่มีอะไรปิดๆไม่เกี่ยวแสงจันทร์ตะวันดวงเดือนดวงไฟอะไรทั้งสิ้นเขามีแสงสว่างของเขาเองเราเห็นไหมว่าเรานึกกลางคืนมันก็แจ้งเท่ากับกลางวันนึกกลางวันมันก็จะแจ้งเท่ากับกลางคืนมันไม่ได้เกี่ยวแสงตะวันดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรทั้งสิ้นเหมือนกันกับเราเห็นตัวเองแจ้งเวลาเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดเวลาไหนก็ชัดหมดเลยมันไม่เกี่ยวแสงจันทร์แสงตะวันอะไรมันเป็นแสงที่จิตนั่นเองมันจะสว่างสวยอยู่ตลอดเวลากลางคืนก็สว่างเหมือนกุฏิเราหรือว่าบ้านเรานี่สว่างทั้งหลังหมดเลยมันไม่เกี่ยวกับแสงอะไรมันเป็นแสงสว่างของจิตเช่นเดียวกับเรานึกคนอื่นแจ้งชัดไหมล่ะนะเห็นหน้าเขาไหมล่ะหน้าเขาชัดไหมสิวเม็ดหนึ่งก็ยังเห็นเลยนะมันเห็นหมดแล้วควบคุมคนเลยนะแต่หน้าเราเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่มีทางแค่เล็บเนี่ยโยมนึกดูเล็บเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่ามองเล็บเนี่ยทั้งพรรษาเลยมันยังไม่เป็นเล็บเลยบอกเลอะไปหมดเลยแล้วจะเห็นทั้งตัวนี่ทำยังไงดีจะอบรมขนาดไหนเขาต้องให้เห็นทั้งตัวนะเห็นหมดเลยแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ปรมาณูหนึ่งอณูหนึ่งก็ไม่เว้นให้เห็นทุกอณูเลยขุมขนเลยเห็นพร้อมกันหมดเลยนะทั้งหัวทั้งเท้าเลยนะต้องใช้เวลานานมากค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปสมมติว่าวันนี้เราเห็นเล็บเนี่ยเห็นไม่วันนั้นไม่เห็นเลยนะวันนี้ก็เห็นแล้วรักษาเล็บไปเรื่อยๆแล้วนานๆก็จะลามไปถึงมือถึงนิ้วมือไปถึงมือโน้นเล็บโน้นเล็บนี้อีกหน่อยจะไปถึงแขนแขนแล้วไปถึงต้นแขนต้นแขนแล้วไปหาตัวมันจะลามไปลามไปลามไปจนเห็นทั่วตัวเลยกว่าจะได้ขนาดนั้นได้นะไม่รู้กี่ปียากมากๆมาอยู่ที่ว่าคนขยันแล้วเวลาเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งให้รักษาไว้อย่าให้หายนะให้รักษาไว้ทำไมเราต้องรักษาเพราะถ้าเรารักษาได้เอาเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็จะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะจิตมันไปอยู่ข้างในซะแล้วนะนี่คือเราต้องการผลว่าถ้าจิตเราไปทางตาทางหูเมื่อไหร่จิตเรารั่วนั่นเองปัญหาเกิดทันทีเลยกิเลสจะเกิดทันทีเลยแต่ถ้าเราจิตเราไม่ไปทางตาทางหูจมูกเรื่องกายใจเมื่อไหร่เราจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสเราจะต้องมีอะไรมีเครื่องอยู่ของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังดูตามอาการ32อยู่ในร่างกายนี้ธรรมชาติจิตของคนเราเนี่ยกายอยู่ที่นี่จิตอยู่ที่โน่นกายกับใจไม่เคยอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนั้นไหมกายอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไปไหนปกติเราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งนั่นคือปุถุชนนะปุถุชนเป็นอย่างนั้นหมดเลยทุกคนนะใจลอยแล้วใจมันไปที่หนึ่งแล้วก็ตัวอีกที่หนึ่งไม่เคยอยู่ด้วยกันมาตลอดถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิเนี่ย
นั่งสมาธิจริงจิตเราเป็นสมาธิก็ตามแต่ก็ไม่เคยเห็นกันเห็นแต่จิตอย่างเดียวจิตนั้นเห็นแต่กายไม่เห็นหรอกนะจิตนั้นเห็นแต่กายไม่เห็นเพราะอะไรเพราะสมาธินั้นไม่มีวิปัสสนาเมื่อสมาธินั้นไม่มีวิปัสสนาเพราะว่าเห็นแต่จิตไม่เห็นกายการละกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกิเลสเกิดจากไหนล่ะเกิดจากร่างกายนี้นะเกิดจากร่างกายนี้นะกิเลสเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้นะเท่ากับว่าคนที่ไม่ทำสมาธิจิตก็ไม่อยู่กับตัวอยู่แล้วคนที่ทำสมาธิจิตก็ไม่อยู่กับตัวลองทำดูสิสมาธินิ่งไม่เห็นอะไรเห็นแต่จิตว่างกายไม่เห็นเลยได้แต่รู้เท่านั้นแต่ไม่เห็นรู้ว่าเรานั่งอยู่ในรู้แต่มันไม่เห็นคนนั้นก็ละกิเลสไม่ได้แล้วไม่หนำซ้ำไปแล้วออกสมาธิปุ๊บแล้วจิตไปไหนล่ะจิตก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นทำไมไปอยู่คนอื่นเพราะไม่อยู่ตัวเองไม่ได้อะไม่เห็นตัวเองน่ะจะอยู่กับใครอ่ะตัวเองก็ไม่เห็นมันก็ไปเห็นคนอื่นมันก็อยู่คนอื่นหมดเลยกิเลสเกิดอีกแล้วเข้าใจไหมว่าถ้าเราออกจากสมาธิมากิเลสก็เกิดขึ้นแล้วการที่จิตเราไม่เห็นตัวเองนั้นปัญหามันมากมากเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราจะไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเหมือนดังที่เราเคยเป็นมาแล้วการก่อนเราไม่ได้ทำสมาธิจิตเราก็ไปอยู่กับใครไม่รู้แล้วจิตเราเนี่ยจิตผู้หญิงไปอยู่กับผู้ชายเป็นไงผู้ชายไปอยู่ผู้หญิงเป็นไงอะไรเกิดขึ้นราคะถ้าจิตเราไปอยู่กับคนที่เราเคยโกรธกันอะไรเกิดขึ้นโทสะถ้าจิตเราไปอยู่กับคนที่ไม่ได้โกรธกันไม่ได้รักกันเป็นไงโมหะโมหะแปลว่าอะไรหลงไหลไหลเลื่อนเลื่อนลอยไปนั่นแหละเพราะมันลอยน่ะเขาเรียกว่าหลงไปตามอารมณ์น้อยใหญ่นั่นเองนะรักก็เป็นราคะชังก็เป็นโทสะไม่รักไม่ชังก็เป็นโมหะไหลทั้งวันเพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัวเองเมื่อไม่เห็นตัวเองมันเห็นใครเห็นคนอื่นก็ไปอยู่คนอื่นกลายเป็นว่าจิตเราเนี่ยอยู่กับคนอื่นมาตลอดเลยจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่อยู่กับตัวเองเลยเพราะอะไรเพราะไม่เห็นกันนี่คือการไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีวิปัสสนาอืมนะวิปัสสนาหมายถึงตรงนี้นะตรงนี้นะว่าวิปัสสนาคือการเห็นตัวเองนะเราจะต้องมีการอบรมสินะอบรมนี่คือวิปัสสนาบางคนยังสอนว่าวิปัสสนาคือเห็นตัวเองแล้วก็ให้สลายซะแล้วสลายแล้วจะไปอยู่ใครต่อก็อยู่คนอื่นต่อถ้าอยู่คนอื่นไม่เป็นกิเลสหรือเป็นแน่นอนนะกลายเป็นว่าวิปัสสนาแบบนั้นเนี่ยกิเลสเกิดแน่นอนพอหลังอย่างเช่นว่าเมื่อคืนเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วกำหนดให้มันสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศไปเลยไม่มีอะไรขณะที่ไม่มีอะไรเนี่ยนะกายจริงก็ไม่เห็นกายที่นิมิตก็หายไปแล้วสลายไปแล้วนิมิตก็หายกายจริงก็ไม่เห็นแล้วจิตอยู่ไหนจิตก็ไปอยู่คนอื่นต่อไปแล้วอยู่คนอื่นล่ะผู้หญิงไปอยู่ผู้ชายผู้ชายผู้หญิงล่ะราคะเกิดแล้วไปอยู่คนที่เราเกลียดเราชังล่ะโทสะเกิดแล้วไปอยู่คนที่ไม่รักไม่ชังล่ะโมหะเกิดไหลทั้งวันนี่คือการสลายนะแต่ถ้าไม่สลายล่ะไม่สลายก็คือต้องเห็นร่างนี้เท่านั้นเพราะร่างนี้ไม่สลายหรอกมันทานข้าวได้ทุกวันอยู่นะเรายังทานได้เรายังจับต้องได้เรายังเดินได้อยู่จะสลายไปไหนร่างจริงมันเป็นของจริงมันจะสลายได้ยังไงเราเอาร่างจริงว่าฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าใครเห็นร่างอื่นร่างนิมิตก็ดีร่างอุบายก็ดียังเป็นแค่สัญญา
ยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงยังเป็นสัญญาอยู่นะคลิมนนสูตรที่เราฟังดูสิถ้าใครเอาสภาวะนอกตัวนั่นคือยังเป็นสัญญาอยู่ถ้าใครเอาสภาวะในตัวเราแล้วนั่นคือที่สุดของปัญญาถือว่าเป็นวิปัสสนาได้นะท่านกล่าวอย่างนั้นนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยว่าเราอยากจะรู้ว่าวิปัสสนาเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงวิปัสสนาก็คือเห็นตัวเองชัดแจ้งชัดแบบขนาดแจ้งขนาดไหนขนาดที่เราเห็นคนอื่นชัดอย่างไรก็เท่านั้นแหละชัดอย่างนั้นแหละแต่คิดว่าชัดกว่าด้วยตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะตาในชัดมากมากเลยแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำขนาดนั้นก็เลยมืดตึ๊ดตือนะมืดบืดไปก่อนเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยความมืดแต่เราจะทำให้แจ้งไงทำให้แจ้งถ้าทำให้แจ้งได้เขาเรียกว่าวิปัสสนานะต้องเข้าใจนะว่าวิปัสสนาคืออะไรทำให้แจ้งรู้แจ้งทำให้แจ้งรู้เห็นแจ้งแล้วก็การเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยไม่ได้แจ้งแป๊บเดียวแจ้งตลอดชีวิตแจ้งตลอดชีวิตเลยหมายความว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยแจ้งตั้งแต่เช้าไปถึงโน่นเลยพรุ่งนี้เลยและพรุ่งนี้ไปถึงมะรืนนี้มะรืนนี้ไปถึงเดือนหน้าเดือนหน้าไปถึงปีหน้าปีหน้าไปถึงโน่นเลยตลอดชีวิตเลยไม่เคยดับเลยแม้แต่นาทีเดียววินาทีหนึ่งก็ไม่มีจะดับร่างกายของเรานั้นเห็นตลอดเวลาดับไม่มีเลยตลอด24ชั่วโมงจะมีการดับอยู่2ประเภทเท่านั้นเอง2อย่างเท่านั้นเองนะถ้าเราเห็นร่างกายนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาแจ้งเนี่ยจะมีการดับอยู่2ครั้งดับตอนไหนบ้างตอนเป็นกับตอนตายตอนเป็นอย่างไหนตอนเป็นตอนที่ว่าเราจะเข้าฌานเท่านั้นเองร่างกายเราจะดับภาพเราซะเพราะงั้นเข้าฌานไม่ได้ตอนเข้าฌานลึกๆเนี่ยภาพเราจะหายไปดีเลยเพราะจิตมันมัวแต่เข้าลึกเข้าไปก็เลยทิ้งร่างกายไว้ก็เลยหายอันนี้คือตอนเป็นนะเวลาเข้าฌานเนี่ยเวลาเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยร่างกายเราจะหายแต่เวลาออกจากฌานปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือร่างกายหายข้อที่1ตอนเข้าฌานข้อ2ก็คือว่าร่างกายเราจะหายตอนเราตายเท่านั้นตายก็คือแยกกันเลยเราจะดูความตายของเราว่าตายตอนไหนเรานอนดูเนี่ยเราดูความตายว่าจะตายขาดใจเมื่อไหร่เราดูตลอดร่างกายเราจะเห็นตลอดเลย นะซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกคนธรรมดาเวลาจะตายเห็นอะไรโน่นไปเห็นคนอื่นโน่นตัวเองเห็นไหมไม่เห็นตั้งแต่เป็นแล้วไม่เห็นหรอกเมื่อไม่เห็นใจก็ลอยลอยก็ไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยไปอยู่บุญก็ไปเกิดสวรรค์มนุษย์ก็สวรรค์ไปอยู่บาปก็เกิดนรกไปเพราะใจคนเหล่านั้นลอยตัวหมดเลยเพราะไม่เห็นกันไม่มีวิปัสสนาเข้าใจไหมเข้าใจนะว่าวิปัสสนาคือการเห็นตัวเองแจ้งแล้วจะแจ้งตลอดชีวิตสมมุติว่าแจ้งตั้งแต่วันนี้ไปนะตั้งแต่วันนี้ถึง100ปีนู่นน่ะชีวิตเราถ้าอยู่100ปีได้นะตลอดเลยไม่มีดับเลยทุกเวลาทำให้จิตของเราไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่เอาใครมาคิดเลยแล้วไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองเข้าใจไหมมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นในโลกนี้เราไม่เอาภาพใครเท่านั้นมีแต่ภาพตัวเองสว่างสวยภาพคนอื่นนึกไม่ออกหมดเลยมืดหมดเลยนี่คือคนอบรมแล้วนะอันนี้หมายถึงว่าคนอบรมแล้วเนี่ยเป็นพระยาเจ้าจะเป็นแบบนั้นทำให้พระยาเจ้าเนี่ยจิตของท่านไม่ออกอยู่ข้างนอกเลยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตไม่มีข้างนอกเลยไม่มีไม่เอาใครมาคิดเลยมีแต่ตัวเองเท่านั้นแจ้งอยู่อย่างนั้นนี่คือที่สุดของวิปัสสนานะ
ถ้าใครใช้นิมิตอยู่ไม่ถือว่าวิปัสสนายังเป็นสัญญาอยู่ยังไม่ใช่ปัญญานะยังไม่ใช่ปัญญาญาณนะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงฉะนั้นเราต้องใช้นิมิตนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นปัญญานะแต่ว่าถ้าใครใช้นิมิตเนี่ยส่วนมากจะทำสมาธิมาแล้วเอาสมาธิมาพิจารณาจะเป็นนิมิตหมดเลยนะเราจะต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงถึงจะเป็นที่สุดของปัญญาแต่ถ้าใครไม่เอาสมาธิมาเนี่ยเราใช้สัญญาไปเลยสัญญาคือเราจำจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเห็นในหนังสือไหมหนังสือหลวงตาก็ได้หนังสือที่ตมาเขียนก็ได้จำไว้แล้วก็นำสิ่งที่เราจำจากในหนังสือเนี่ยเอามาสมมติตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สติปฐานสี่แต่ถ้าใครเอานำสมาธิมาทำเนี่ยมันจะเป็นสติปฐานสี่ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าเป็นนิมิตไปแต่ถึงยังไงนิมิตก็ตีค่าเท่ากับสัญญาเท่ากันเพราะยังเป็นสัญญาอยู่ถ้าเราจะให้ดีกลับมาเป็นร่างจริงเนี่ยจะเป็นที่สุดของปัญญาถ้าไม่ลงร่างจริงนะ เลื่อนลอยหมดเลยเดี๋ยวระวังภาพตัวเองนะเวลานิมิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วให้สลายตัวเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยจิตเราจะไปอยู่ไหนล่ะโน่นไปอยู่ที่มันชอบมันเนี่ยใครชอบอยู่กับคนอื่นต่อไปและการที่อยู่คนอื่นปุ๊บกิเลสก็เกิดต่อไปวิปัสสนาของเราไม่มีผลอะไรเลยเพราะอะไรเป็นแค่สัญญาทีนี้ การที่เราใช้ภาพใช้ตัวเองเนี่ยเราเป็นวิปัสสนาที่แท้จริงนะวิปัสสนาแท้จริงเนี่ยต้องเห็นร่างเดียวเท่านั้นร่างจริงของเราและความเห็นอันนี้ไม่มีการดับไม่มีการเสื่อมจากสมาธิและเห็นยากที่สุดในโลกแค่เล็บเดียว3เดือนยังไม่เป็นเล็บเนี่ยอย่างอื่นจะเป็นหรือลองทำดูสิโยมนะ เล็บเดียวเนี่ย3เดือนยังไม่เป็นเล็บเลยมันยังเป็นเลอะอยู่นะยังไม่ใช่เป็นเล็บนะเลอะลองหลับตาดูเห็นมองนะก็หลับตานึกไปทีแรกก็ติดตานิดนึงนะภาพยังติดตาสักพักเดียวนะเดี๋ยวหายเป็นไหนไม่รู้ลองทำดูสิยากนะถ้าเกิดว่าเราวิปัสสนาจริงๆแล้วต้องใช้ร่างจริงนะร่างจริงคือร่างแท้ๆของเราเนี่ยที่แรกเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเป็นอสุภะว่าเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยร่างขึ้นอืดขึ้นผองคือร่างเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้เริ่มแรกเท่านั้นแหละนะประมาณปีแรกๆปี2ปีครั้งแรกเนี่ยแต่หลังจากนั้นแล้วมันจะกลายเป็นร่างจริงละเราก็ใช้ร่างจริงของเราเนี่ยไล่ไปทั้งทุกตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งยังไงแจ้งตามจริงยังไงตามจริงก็คือหมายถึงว่าร่างปกติขณะนี้เนี่ยเรามีอายุขนาดนี้เนี่ยร่างจริงเราเป็นอย่างไรเราเห็นตามจริงเลยจริงๆคือมันจริงๆภาวะไหนภาวะนั้นแหละนะให้เห็นตามนั้นแล้วก็จิตของเราก็อยู่กับตัวเองพูดง่ายๆก็คือว่าปุถุชนเนี่ยกายอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ท่องเที่ยวไปกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งนั่นคือปุถุชนหลังจากเราอบรมสมาธิมีสมถะวิปัสสนาคู่กันมาแล้วเนี่ย
จิตเรากับตัวเราเนี่ยเริ่มอยู่ด้วยกันมาตลอดทีละน้อย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 จนไปถึงพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจิตเรากับตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่แยกกันแล้วนะจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นไม่แยกกันอยู่ด้วยกันทำให้จิตพระโสดาบันนั้นไม่รั่วเลยตลอดเวลาอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่พระยาเจ้าก็คือพระโสดาบันขึ้นไปตีค่าตรงที่ว่าคนไหนจิตรั่วอยู่ปุถุชนอยู่จิตคนไหนไม่รั่วแล้วเป็นพระยาเจ้าได้เลยคำว่าไม่รั่วเนี่ยก็คือไม่รั่วตลอดวันตลอดคืนตลอดปีไม่ใช่ว่าเมื่อวานนี้ไม่รั่ววันนี้รั่วแล้วหรือวันนี้ไม่รั่วพรุ่งนี้ไม่แน่อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้สังเกตว่าการรั่วของจิตนั้นก็คือการหลุดจากตัวเรานั่นเองแสดงว่าภาพตัวเรานั้นน่ะหลุดเมื่อใดจิตก็หล่นไปหาคนอื่นทันทีเลยนะจิตเราอยู่กับตัวเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ถ้าจิตเห็นตัวเองเนี่ยอยู่จิตนั้นก็มั่นคงอยู่ถ้าจิตความจิตหลุดจากตัวเองความเห็นตัวเองหายจิตรั่วทันทีเลยจิตจะไปคว้าภาพคนอื่นทันทีเลยนะเท่ากับว่าพระโสดาบันถึงว่าจิตของท่านไม่เสื่อมนะการที่เป็นโสดาบันไม่ใช่ง่ายแล้วก็โสดาบันไม่ใช่คนอย่างเราทั่วไปพระโสดาบันคุมจิตอยู่ได้หมดเลยไม่มีการรั่วเลยเอ๊จะได้หรือเปล่าชาตินี้เนาะโยมจะได้ไหมเนี่ยโอ้โสดาบันนี่ไม่รั่วเลยก็เห็นตัวนี่แหละถึงได้บอกว่าถ้าใครเห็นตัวเนี่ยจิตไม่รั่วได้อะถึงได้สอนตรงนี้มากว่าถ้าใครเห็นตัวคือเห็นตลอด24ไปเลยจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูเราจะเป็นสมาธิทั้งวันเลยสมาธิแบบไม่กดดันไงคือเป็นสมาธิแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแบบวิปัสสนาแต่สมาธิที่เราทำกันเป็นสมาธิสมถะสมถะเป็นยังไงข่มใจไว้ไม่ให้มันไปจิตเราอยู่ตื้นๆข่มด้วยสติก็คือสมถะจิตเราลึกๆเข้าไปในสมาธิก็สมถะเหมือนกันสมถะแบบตื้นสมถะแบบลึกฉะนั้นคนที่เข้าฌานหรือทำฌานทั้งหมดเป็นสมถะหมดเลยไม่มีวิปัสสนาส่วนคนที่วิปัสสนาเนี่ยก็คือต้องมาเห็นตัวเองแจ้งอย่างที่ว่าในเท่านั้นถ้าเราคิดว่ากรรมฐานบทอื่นก็มีเราจะทำกรรมฐานบทอื่นการพิจารณาตัวนั้นไม่เอาละไม่ชอบนะบางคนอาจจะคิดว่าไม่ทำละกรรมฐานมีตั้งเยอะเราจะทำบทอื่นแต่การเห็นตัวเราเนี่ยไม่เอาละพิจารณาอสุภะเนี่ยไม่เอาไม่ชอบโยมก็ไม่สามารถจะทำได้โยมก็ไม่สามารถจะนิพพานได้เลยถ้าไม่เห็นตัวเราเนี่ยเลี่ยงเสียหลีกเสียยกเว้นเสียทำกรรมฐานบทอื่นเชื่อไหมจิตเราจะไปอยู่กับเขาตลอดเลยเพราะว่ามันมีเขากับเราที่จะสู้กันทุกวันนี้คู่ต่อสู้ก็คือระหว่างภาพเขากับภาพเราจะมีทางไปนิพพานได้เลยทุกวันนี้เชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไปได้คือใครโยมตัวเราเองถ้าภาพตัวเราไม่ขึ้นมาภาพอื่นก็จะครองใจเราตลอดถ้าเราจะยกเว้นกรรมฐานบทนี้เสียว่าไม่มองตัวละตาจิตของ
โยมทั้งหลายก็จะมีคนอื่นเต็มไปหมดเลยในจิตเราก็จะมีแต่ภาพคนอื่นหมดเลยภาพเหล่านั้นตาเอามาฝากหูเอามาฝากมาฝากเยอะของฝากเยอะเต็มไปหมดเลยขยะทั้งนั้นเนี่ยเคลียร์ไม่ออกหรอกไม่มีทางออกเคลียร์ยังไงเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาอีกลองทำดูสิเพราะอะไรเพราะมันไม่มีที่อยู่ของตัวเองเหมือนกับว่าจิตเราไปอยู่บ้านเขาแต่บ้านเรานะไม่ได้สร้างไม่ได้มีบ้านเราเล่ร่อนไปอยู่บ้านเขาเสร็จเลยไปอยู่กับเขาวันๆนึงก็มีแต่ภาพคนอื่นหลอกหลอนใจเราตลอดเดี๋ยวภาพนั้นมาเดี๋ยวภาพนี้ไปเราไม่เป็นตัวของตัวเลยมีแต่ภาพเพราะอะไรเพราะไม่ชอบกรรมฐานบทนี้เหรอไม่มีทางไม่ชอบก็ต้องทำชอบก็ต้องทำมันเพาะไปทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยใครบอกว่าเอ้าทำอย่างนี้กรรมฐานไม่เอาไม่เบื่อไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็พ้นทุกข์ไม่ได้เลือกเอาสินะเหมือนกับว่าคนจะกินยาบอกไม่กินนะยาเนี่ยมันขมไม่ชอบไม่ชอบก็หายโรคไม่ได้เนี่ยมันยามันก็ขมอย่างนี้แหละเรานาทีนี้จะชอบไม่ชอบไม่ใช่ทางเลือกเพราะเรามีทางเดียวจำเป็นต้องไปเพราะยามีขนาดเดียวขมก็ต้องกินนะฮะคืนขมก็ต้องกินไม่งั้นไม่จบปัญหาไม่จบถึงเราจะทำสมาธินะสมมติว่าโยมไปทำสมาธินิ่งจิตว่างหมดเลยนะมันว่างตอนเข้าหรอกนะออกจากสมาธิปั๊บเดี๋ยวภาพโผล่แหละปั๊บเต็มหมดเลยตอนเข้านะไม่โผล่หรอกภาพเนี่ยตอนออกมาโผล่เพียบเลยแล้วจิตเราก็เลอะไปตามเขาหมดเลยเราก็ถึงเวลาก็มาเข้าสมาธิใหม่นะแล้วออกสมาธิมาก็ไปตามภาพเขาอีกสมาธิใดระหว่างเที่ยวไปหาภาพเขาแล้วก็เข้าสมาธิแล้วก็เที่ยวไปหาภาพเขาแล้วก็เที่ยวสมาธิสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเข้าใจนะเป็นการเที่ยวไประหว่างสมาธิกับภาพภาพคนอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิโลกิยะแปลว่าอะไรโลกิยะแปลว่าโลกสมาธิโลกนะเพราะเดี๋ยวไปโลกเดี๋ยวไปสมาธิเดี๋ยวไปโลกไปสมาธิก็เลยสมาธิโลกนั่นเองสมาธิโลกีนั่นเองโลกิยะสมาธินั่นเองอันเดียวกันแต่พระยาเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นพระยาเจ้าไม่เป็นตั้งแต่โสดาบันไปไม่เป็นแล้วท่านเป็นแบบไหนล่ะท่านจะเข้าสมาธิท่านก็เข้าไปจิตว่างสว่างสงบแต่ออกสมาธิมาปุ๊บเนี่ยท่านอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นท่านไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองจะรองรับทันทีเมื่อออกจากสมาธิมาก็ภาพตัวเองก็ลองรับทันทีเลยเพราะอะไรเพราะได้สร้างไว้แล้วเพราะได้สร้างไว้แล้วเพราะอะไรเพราะมีวิปัสสนาญาณสร้างไว้แล้วเวลาจะเข้าสมาธิก็ทิ้งภาพกายแล้วเข้าสมาธิไปต้องทิ้งก่อนนะไม่ทิ้งเข้าไม่ได้นะเวลาออกมาก็ร่างกายเราที่เราสร้างไว้รองรับเราทันทีไม่หล่นไปหาภาพคนอื่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวระหว่างเที่ยวเข้าสมาธิไปฌานเข้าฌานนั่นแหละนะฌานเดียวกันนะเข้าสมาธิไปแล้วออกมาก็เห็นภาพตัวเองอยู่เข้าสมาธิไปแล้วก็ออกมาก็เห็นตัวเองอยู่ไม่มีจิตรั่วเลยแม้แต่นิดอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตตระสมาธิโลกุตตระแปลว่าอะไรโลกุตตระแปลว่าโลกบวกกับอุตตระนะอุตระบวกกับโลกนะคำสองคำนี้มารวมกันเขาเรียกว่าโลกุตระโลกบวกอุตระอุตระแปลว่าเหนือนะโลกแปลว่ามืดบวกกันแล้วเขาเรียกว่าเหนือมืดหรือเหนือโลกนี่มืดทำไมเรียกว่ามืดอะโลกอะก็เพราะเรามองเห็นตัวเองไม่ได้มันมืดอะเขาถึงเรียกว่าโลกนะทำไมเราหลับตาแล้วมันมืดไปมองตัวเองไม่เห็นนั่นเขาเรียกว่าโลกนะคนโลกเขาเป็นอย่างนั้นทุกคนนะทุกคนมืดหมดเลย
เขาถึงเรียกว่าโลกไงโลกแปลว่ามืดนะแต่ถ้าคนไหนเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยไม่ใช่โลกละเขาเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือมืดเหนือมืดคืออะไรก็สว่างนั่นเองเหนือมืดก็คือไม่มืดไม่มืดก็คือแจ้งเข้าใจไหมแจ้งก็คือไม่มืดแล้วเพราะอะไรเพราะมีวิปัสสนาญาณเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังว่าวิปัสสนาญาณเป็นยังไงทุกคนไม่ค่อยทำกันนะวิปัสสนาได้แต่สมถะนิ่งอย่างเดียวไม่รอดหรอกมันต้องมีวิปัสสนาคู่กันนะถ้าไม่มีวิปัสสนาที่เป็นพระยาเจ้าไม่ได้เลยนะแล้วก็พระยาเจ้าก็มาจากคนอย่างเราทุกคนนี่แหละแต่ฝึกไปเดี๋ยวก็เป็นนะเข้าใจนะเท่ากับว่าสมถะคือการข่มใจข่มใจตรงไหนเวลาเราอบรมเนี่ยเวลาข่มใจจิตจะคิดไปเลยตัดเลยคิดถึงใครตัดทั้งนั้นเลยสมมติว่าเราคิดถึงใครเนี่ยตัดภาพนั้นทิ้งเลยแล้วก็ขณะที่ตัดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดึงจิตมาปั๊บเลยมาดูตัวเราเลยถ้าไม่ตัดกิเลสเราก็จะยืดเยื้อต่อไปสมมุติว่าเอาหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงทำไมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้จะละอายแต่มันเป็นกันทั้งโลกนะแล้วก็เป็นกิเลสที่เราจะต้องรู้จักถ้าสมมุติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเราคิดไปแล้วเนี่ยคิดครั้งแรกเนี่ยกิเลสยังไม่เกิดนะเกิดมานิดหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งภาพของเขาเหล่านั้นไว้นานๆนะเขาเรียกเกิดครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายต่อไปเนี่ยเราแยกแยะเราขยายความว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้ย่อยขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเนี่ยกิเลสเกิดไหมเกิดไหมโยมเกิดเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะถ้าเราปล่อยจิตไปเนี่ยจิตก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็เอาเขาคนนั้นมาคิดนานๆกิเลสก็กุ้มลุมเราเมื่อกุ้มลุมเราก็บีบคั้นเราบีบคั้นเราก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนก็ต้องไปแสวงหาคนที่สิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาปุ๊บกรรมทั้งสามก็เกิดขึ้นจิตคิดก่อนเป็นกายเป็นมโนกรรมกายทำตามวจีทำกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมสำเร็จประโยชน์ได้กรรมทั้งสามถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าปล่อยจิตไปเนี่ยมันจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลากิเลสของเราที่มีราคะโทสะโมหะที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราคิดทุกวันคิดทุกวันวันนี้ก็คิดพรุ่งนี้ก็คิดมะรืนนี้ก็คิดแล้วมันมีแต่เพิ่มนะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยกิเลสของเราก็มีมาแล้วแต่เราคิดประจำวันนี้เพิ่มเข้าไปอีกแล้วมันไม่มากเลยเมื่อไหร่ก็เอาเรื่องเหล่านี้มาคิดทุกวันทุกวันทำสมาธิก็ไม่มีทางเราจะสงบนะถึงจะสงบไปคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็เสื่อมหมดทีนี้สมถะวิปัสสนาเนี่ยเอามาแก้ไงสมมติว่าเอ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยไม่คิดแล้วเวลาจิตจะคิดปุ๊บเนี่ยภาพเขาขึ้นมานั้นตัดภาพเขาทิ้งเลยนะแล้วก็ดึงมาอยู่ที่เล็บเราก็ได้ดูที่หนังเราก็ได้ถ้านึกไม่ออกเอามือลูบไปนึกไปลูบไปนึกไปลูบไปว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรตัดภาพหน้าเขาทิ้งก่อนอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตัดผลเพิ่มของกิเลสเราเนี่ยไม่ให้มันยืดเยื้อเรื้อรังปรากฏว่าวันนี้ก็ตัดพรุ่งนี้ก็ตัดเมื่อลืนนี้ก็ตัดหลายวันก็ตัดไป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 จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น2ปี3ปี4ปีโอ้ยเราไม่ได้คิดถึงใครหญิงไม่คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงมาหลายปีแล้วอะไรเกิดขึ้นกิเลสเบาไหมเบาเป็นไปไม่ได้หรอกเราคิดถึงตัวเองแล้วราคะจะเกิดโทสะจะเกิด
โมหะจะเกิดเป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันคิดกลับด้านคิดกลับด้านนะกิเลสเกิดไม่ได้สมมุติว่าเราเอาต้นไม้เนี่ยเขาให้กล้าไม้เรามาเนี่ยถ้าเอารากไปปลูกเนี่ยปลูกลงในดินเนี่ยรดน้ำต้นไม้เป็นไหมเป็นแต่ถ้าเรากลับด้านล่ะเอายอดลงเอารากขึ้นตายนี่เหมือนกันจิตเราเนี่ยคิดไปทางโน้นมันเป็นกลับมาดูตัวเราเนี่ยตายสถานเดียวตัวเองคิดถึงตัวเองตัวเองคิดถึงตัวเองหญิงก็คิดถึงหญิงชายก็คิดถึงชายห้ามคิดถึงกันราคะก็จะบางโทสะก็จะบางโมหะก็จะบางการที่เราไม่ให้จิตคิดไปเนี่ยนั่นคือการตัดผลเพิ่มของกิเลสใหม่ที่เกิดประจำวันส่วนกิเลสเก่าที่เราพกมามันก็ยังมีอยู่กิเลสใหม่ไม่เกิดก็จริงแต่กิเลสเก่าก็ยังพกอยู่เราจะขุดกิเลสเก่านั้นออกด้วยการพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นแจ้งเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้เราตัดยอดตัดต้นไม่พอเราต้องขุดรากด้วยถ้าเราตัดยอดเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่ตัดยอดแล้วก็งอกมาใหม่นี่คือการทำที่สุดของทุกข์ขณะที่เราตัดภาพเขาทิ้งเนี่ยแล้วเราดึงจิตมาดูตัวเราเนี่ยเราก็รักษาภาพตัวเราทั้งวันทั้งวันวันวันก็กุ่นเห็นตัวเองทั้งวันทั้งวันเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นอสุภะบ้างเห็นตัวเองอยู่ทั้งวันไม่เอาใครมาคิดทั้งนั้น อย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาจนกว่าภาพของเรานี้จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมานะที่แรกเนี่ยเราหลับตาไปเนี่ยหลับตานึกถึงตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นหรอกมืดหมดเลยมันอย่างที่เราหลับตาเราจะมองน้ำมืดหมดเลยแต่ต่อมาเนี่ยเรานึกตัวเองเป็นซากศพบ้างนึกตัวเองเป็น อสุภะบ้างพยายามหาอุบายมาในหนังสือในหนังสือนะเราจำภาพในหนังสือว่าโอ้หนังสือคนเราเนี่ยชำแหละอกต้องเป็นอย่างนี้เนาะตับไตไส้พุงเป็นอย่างนี้เนาะจำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นเราไม่ได้เอาภาพนั้นมานึกนะเรานึกถึงเราแต่อุบายในภาพนั้นถ้าโยมทำอย่างนี้นะเดินก็ทำเหมือนว่าเราเป็นซากศพเดินเหมือนก็แหวกอกเดินแหวกท้องเดินเดินไปก็ดีนั่งก็ดีไม่มีใครรู้ว่าเรานึกอะไรมันเป็นอุบายเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำให้ทำทั้งวันจะให้นั่งทำอย่างทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอกเราเมื่อยใครจะไปนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวหรอกเจ็บปวดรวดแล้วนะการนั่งมันก็เจ็บเราทำทุกอิริยาบถ นะทำทุกอิริยาบถทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนานเข้านานเข้าจิตเราจะเริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเมื่อก่อนหลับตาเนี่ยมืดตึ๊บเลยตอนนี้หลับตามันจะเรืองๆแสงหน่อยนะมันเริ่มสว่างขึ้นมาละเราก็ค่อยๆทำไปเดินไปเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นซากศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเนี่ยคือเรียกว่าวิปัสสนาทำทุกวันทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะยกเว้นหลับแล้วก็คาภาพหลับไปตื่นมาก็ทำต่อทำไมเราทำถึงขนาดนั้นเพราะว่าจิตน่ะมันมีเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนมันมีเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องมีเวลาอุดทั้งวันทั้งคืนไม่งั้นไม่ทันกันไม่ทันกันถ้าเราทำวันหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าสู้เขาไม่ได้24ชั่วโมงเนี่ยต้องทำเกินครึ่ง12ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะพอเจริญได้บ้างถ้าไม่งั้นเจริญไม่ได้เหมือนเราพายเรือทวนน้ำเนี่ยพายเรือขึ้นไปเนี่ยเวลาพายเนี่ยสมมติว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราพายอยู่3ชั่วโมงนอกนั้นปล่อยล่องเลยตอนพายต้องใช้กำลังแต่ตอนไหลล่องไม่ต้องใช้มันไหลเอง
นั่นคือการสวนกระแสจิตเราก็เหมือนกันว่าวันๆนึงเนี่ยเราต้องทำมากกว่าถ้าพูดว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงต้องทำมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปโอ้ยากเนาะงั้นสู้ไม่ได้นะคือการสู้ของเรานั้นเรากะว่าเราจะสู้จนจิตของเรานั้นไม่ให้รั่วแม้แต่นาทีเดียว24ชั่วโมงเนี่ยเราจะไม่ให้รั่วเลยแม้แต่นาทีหนึ่งก็ไม่ให้แต่วันนี้เนี่ยเราทำได้เท่าไหร่เท่านั้นก่อนแต่อนาคตเราต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือจะใช้ชนะฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีรั่วเลยแม้แต่นาทีเดียวต่อวันหนึ่งวิหนึ่งก็ไม่มีและสติของท่านไม่มีเผลอเลยไม่มีเผลอเลยเพราะอะไรเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วสติปัฏฐาน4เป็นยังไงก็วิปัสสนานี่แหละตัววิปัสสนานี่ตัวเห็นตัวเองแจ้งนี่แหละเป็นสติปัฏฐาน4ไปในตัวด้วยเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองตลอดเวลาสติเราก็มีตลอดเวลานั่นเองถ้าภาพเราหายจิตเราหลุดจากตัวสติเราก็เผลอเมื่อนั้นเนี่ยถ้าหลุดอยู่ก็เผลออยู่ถ้าไม่หลุดก็ไม่เผลอถ้าไม่เผลอก็คือไม่รั่วไม่รั่วก็คือตั้งมั่นวันนี้ไม่ได้วันหน้าต้องได้ฉะนั้นคนที่ฝึกไปเขาคุมได้เลยตลอด24ชั่วโมงคงจะเหนื่อยหน้าดูไม่ใช่มาเหนื่อยไม่เหนื่อยนะคือก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าเวลาเขาแก่กล้ามามันจะไม่เหนื่อยเพราะจิตมันเป็นอัตโนมัติหมดแล้วนะอยู่ซะจนเป็นอัตโนมัติแล้วเราลองคิดดูที่ว่าฝึกให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยเราจะฝึกขนาดไหนเราสังเกตไหมว่าตอนที่มันคิดเนี่ยมันก็คิดอัตโนมัติของมันแต่ตอนมันหยุดมันก็หยุดอัตโนมัติได้นะขอสักอย่างว่าสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆเนี่ยทำให้มากเขาก็จะเป็นอัตโนมัติได้นะอันนี้ถือว่าเราฝึกเนี่ยจนฝึกจนที่ว่าไม่มีรอยรั่วแล้วการฝึกของเรานั้นฝึกครั้งเดียวจบเลยแล้วไม่ต้องมีฝึกอีกเลยแต่ผลที่เราฝึกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเราจะมีผลตลอดเขาเรียกว่าเสวยผลจิตของเราจะเป็นหนึ่งตลอดเวลาไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เลยจิตของเราถือว่าถ้าไปทางตาอยู่ถือว่าอยู่โลกใบนี้อยู่ถ้าจิตยังหลุดไปทางหูอยู่ทางจมูกลิ้นกายใจอยู่แสดงว่าจิตเราอยู่ในโลกอยู่แต่ถ้าจิตเราไม่รั่วเลยไม่หลุดเลยจิตเราไม่อยู่ในโลกแล้วอันเดียวกันเป็นคำพูดเดียวกันเข้าใจไหมโอ้ยากเนาะเพราะว่าไม่มีทางเลือกถ้าใครไม่เห็นร่างกายนี้เป็นไปไม่ได้เลยจิตจะหลุดตลอดเวลาถ้าเราไม่เห็นตัวเองก็จะไปเห็นคนอื่นตลอดเมื่อไปเห็นคนอื่นตลอดราคะโทสะโมหะก็จะเผาหล่นเราต่อไปเหมือนคนเก่าที่เราเห็นมาตลอดนั่นเองนะวิปัสสนาจึงว่ามาแก้ตรงนี้สมถะแปลว่าหยุดจิตด้วยการข่มวิปัสสนาคือหยุดจิตด้วยการรู้แจ้งนะรู้แจ้งเห็นจริงนะเห็นอย่างนี้นะแล้วเราเวลาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมเพราะตาในของเรานั้นเป็นตาใจกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างเห็นตัวเองสว่างสวยขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าที่บอกว่าเริ่มแรกเนี่ยตัวตาเราหลับตาเราไปนึกถึงตัวเองเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะต่อไปเนี่ยเราอบรมทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็เดินก็นั่งก็ดีนอนก็ดีเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่อยู่เสมอเนี่ยนานๆจิตเราจะเรืองแสงขึ้นมาทีละนิด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 ต่อมาเหมือนจะเหมือนฟ้าแลบนะแวบแวบเพิ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นตั้งแต่เข้าสู่วิปัสสนาเนี่ยเป็นมาเลยนะอันนี้หมายถึงวิปัสสนานะก็คือการเห็นตัวเองนี่แหละ
่อมาเนี่ยจากฟ้าแลบแล้วเนี่ยก็กลายเป็นกากเพชรนะจิ๊บๆเต็มไปหมดเลยแสดงว่าตาของเราเริ่มเปิดแล้วที่บอกว่าเราไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเพราะอะไรหรือว่าตัวเองไม่มีหรือไม่เห็นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะเราไม่มีดวงตาสมมติว่าคนตาบอดคนหนึ่งแล้วคนตาดีบอกว่าโน่นดูคุณต้องดูดวงตะวันสิคุณเห็นไหมดวงตะวันกำลังส่องคนตาบอดว่าไม่เห็นไม่เห็นเลยเราจะบอกว่าการที่คนตาบอดว่าไม่เห็นนั่นน่ะดวงตะวันมีไหมนะดวงตะวันมีไหมมีอยู่แต่ทำไมคนตาบอดบอกไม่เห็นถ้าเขาบอกว่าไม่เห็นนั่นคือไม่มีเนี่ยจะถูกไหมไม่ถูกแสดงเขาบอกว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่มีสิไม่ได้เพราะคนตาดีเขาเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นถามว่าการที่เขาไม่เห็นเนี่ยเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตะวันเป็นเพราะตาการที่เรามองตัวเองแล้วไม่เห็นเนี่ยมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแล้วตัวเรามีไหมมีอยู่แล้วมีอยู่ทั้งที่มีอยู่แต่มองไม่เห็นเป็นเพราะอะไรดวงตาเข้าใจไหมเป็นเพราะดวงตาของเราบอดเหมือนคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นดวงตะวันแล้วจะบอกว่าตะวันไม่มีได้หรือถ้าคนตาดีเขาเห็นอยู่ฉะนั้นคนตาบอดว่าไม่เห็นดวงตะวันเพราะตาของเราต่อของคนนั้นบอดไม่ใช่เป็นเพราะดวงตะวันไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีดวงตะวันไม่ใช่ปัญหาที่ดวงตะวันแต่ปัญหาว่าตาของคุณนั้นบอดอยู่ทุกคนก็เหมือนกันคนตาบอดทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีดวงตาเนื้อตาดีเราบอดตาไหนแต่ตานอกไม่บอดตานอกไม่บอดเนี่ยไปเอาคนอื่นมาเยอะเลยเก็บเอาภาพคนอื่นมาไว้ในใจเราเยอะเพราะไอ้ความไม่บอดนั่นแหละตาใดตาไหนก็เลยบอดฉะนั้นเราถือว่าเราไม่เห็นตัวเองและตัวเองมีไหมมีอยู่จะว่ายังไงวะมีอยู่แต่ไม่เห็นน่ะเหมือนดวงตะวันมีอยู่แต่ตาบอดมองไม่เห็นจะทำไงฉะนั้นมีทางเดียวคือเราต้องรักษาตาดวงนี้ให้เป็นตาดีเมื่อคนเราในตาดีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นดวงตะวันตามเป็นจริงเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมได้ยินไหมก็ได้ยินไหมคำนี้ใช่เรียกใครอ่ะใช่เรียกคนที่บรรลุโสดาบันว่าดวงตาเห็นธรรมแล้วทุกวันนี้เหมือนกันเราทุกคนตาบอดแทบถ้าเมื่อใดนะเมื่อไหร่เราตาดีขึ้นมาเห็นตัวเองแจ้งหมดเราก็จะเป็นโสดาบันเมื่อนั้นจะได้หรือเปล่าชาตินี้เนี่ยมืดตึ๊บเลยจะบอกว่าตัวเราไม่มีไม่ได้นะเราจับต้องได้อยู่แต่มันไม่เห็นอ่ะถึงได้บอกว่าบางคนบอกโอ๊ยไม่ต้องไปเห็นหรอกตัวเราเนี่ยเห็นก็ไม่มันก็ไม่เที่ยงเห็นก็ไม่เห็นหรือไม่เห็นก็มีค่าเท่าเดียวกันไม่ใช่ไม่มีค่าเท่าเดียวกันเลยนะค่าไม่เท่าเดียวกันเลยนะค่าไม่เหมือนกัน
คนบางคนพูดว่าโอ้ยไม่ต้องไปเห็นหรอกร่างกายเนี่ยเห็นยากเห็นเย็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องเห็นหรอกเพราะเห็นก็ไม่เที่ยงไม่เห็นก็ไม่เที่ยงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจะไม่บรรลุโสดาบันได้เลยนะเพราะว่าถ้าเห็นได้เนี่ยเราก็จะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นไม่ได้เราก็เป็นไม่ได้ถ้าคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นดวงตะวันน่ะไอ้คนตาบอดอีกคนว่าเห็นก็เท่านั้นไม่เห็นก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้นะเท่ากับคนนั้นต้องบอดต่อไปใช่ไหมใช่ถ้าคนไหนบอกว่าร่างกายไม่ต้องเห็นหรอกเห็นก็เท่านั้นไม่เห็นเท่านั้นเท่ากับคนนั้นต้องบอดต่อไปเพราะไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเขาไม่คิดจะเห็นก็ไม่ต้องรักษาตาตรงนั้นโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าไม่ต้องพูดเพราะอะไรพระโสดาบันนี่เขาบอกแล้วว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมคือสัญลักษณ์ของพระโสดาบันฉะนั้นการที่เรามองตัวเองไม่เห็นไม่ใช่ว่าตัวเองไม่มีเราจะบอกว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีได้ไหมไม่ได้เหมือนคนตาบอดว่าเราไม่เห็นดวงจันทร์ดวงตะวันแสดงว่าดวงจันทร์ดวงตะวันก็ไม่มีหรอกใครจะพูดว่ามีเราก็บอกว่าไม่มีหรอกเขาจะเอาความเห็นของเขาเป็นประมาณได้อย่างไรในเมื่อคนตาดีเขาเห็นทั้งสองอยู่ว่าดวงตะวันเขาก็เห็นดวงจันทร์เขาก็เห็นเขาก็เห็นพูดไปตามนั้นแต่ตัวเองไม่เห็นก็เอาความไม่เห็นตัวเองไปตัดสินไม่ใช่ไปเป็นอย่างนั้นเหมือนกันว่าในโลกนี้เนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองเท่ากับว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มืดท่านเรียกว่าโลกไงโลกคืออะไรโลกคือความมืดโลโกแปลว่ามืดนะอะโลโกแปลว่าสว่างอะโลโกคือไม่มืดอะแปลว่าไม่เนี่ยนะไม่มืดทีนี้โลโกหรือว่าโลกเนี่ยแปลว่ามืดมืดทั้งที่ว่าดวงจันทร์ดวงตะวันก็มีมืดอะไรมืดในการรู้เห็นตัวเองฉะนั้นมีทางเดียวก็คือวิปัสสนาจะมาแก้เรื่องนี้นะถ้าใครไม่มีวิปัสสนาไม่ได้ดวงตาจะไม่เกิดเลยเห็นค่าเห็นคุณค่าแล้วยังโยมวิปัสสนาต้องมีนะเราทำสมถะมาเยอะทำแต่นิ่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าข่มขี่ด้วยสมถะเราจะปิดเราจะข่มกิเลสเราด้วยสมถะมันไม่ได้ไม่มีวิปัสสนาเข้าใจไหมนะวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการทำให้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งในตัวเรานี้ฉะนั้นของที่มีอยู่แต่ลองมองไม่เห็นก็กลายเป็นของนั้นเลนหลับลึกหลับลี้หลับปิดบังอำพรางให้ทุกคนไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเข้าใจไหมสิ่งใดที่ปกปิดอยู่ลี้ลับเลื่อนลับก็เป็นสองที่ไม่เปิดเผยเราก็ถูกมืดบอดครอบคุมไว้อย่างที่อชิตะมนพทูลถามพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรนะอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะคนสมัยก่อนถามกันอย่างนี้นะถามพุทธเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดมืดไปล่ะมืดตึ๊บเลยพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะความไม่รู้ไงไม่รู้จะไปทางไหนนั่นเองไม่รู้จะเดินทางยังไงไม่รู้วิปัสสนาญาณ นั่นเองนะวันนี้เรามาเรียนรู้วิปัสสนาญาณ นะสมถะกับวิปัสสนาญาณถึงคนไหนจะทำสมาธิมากขนาดไหนก็ต้องถอยสมาธิมาพิจารณากายทั้งนั้นแหละถ้าไม่พิจารณากายก็เป็นสมถะด้านเดียวก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวก็มืดต่อไปเข้าใจไหมทีนี้
เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยคือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณทำอย่างไรก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงใครหญิงไม่ต้องคิดถึงชายชายไม่ต้องคิดถึงหญิงเพราะคิดแล้วเป็นกิเลสแล้วเราจะเอาจิตไปทำอะไรล่ะเราจะข่มขี่จิตของเรานั้นไม่ให้คิดถึงใครด้วยสติการข่มขี่นั้นเขาเรียกว่าสมถะเมื่อเราข่มขี่จิตของเราไม่ให้คิดถึงใครแล้วสมถะเริ่มมีแล้วแล้วเราจะเอาจิตที่ถูกข่มขี่นั้นมาพิจารณาตัวเราขณะไปพร้อมๆกันเรียกว่าวิปัสสนาสมถะคือการข่มไม่ให้คิดถึงใครวิปัสสนานำจิตนั้นมามองตัวเราขณะที่มองที่แรกไม่เห็นไม่เป็นไรเราเคยเห็นในหนังสือว่ารูปคนเราเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่เป็นอย่างนี้อสุภะเป็นอย่างนี้เราจำภาพได้แล้วจำภาพนั้นได้แล้วเนี่ยก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพเดินได้วันๆเรานึกตัวเองเนี่ยเป็นศพเคลื่อนที่นะเดินไปก็นึกว่าเรานี่เป็นกำลังศพนะนอนก็ดีนั่งก็ดียืนก็ดีทำไปดิเราไม่ต้องเอาคนตายมานึกนะนึกแล้วจะกลัวผีเรานึกเรานี่แหละแต่อาศัยอุบายจากคนตายเอาคนตายมานึกก็เป็นคนอื่นอยู่ดีเขาก็ไม่ให้ทำก็โชคดีไปเนาะเราจะได้ไม่กลัวผีแต่ทีนี้นึกถึงตัวเองเนี่ยยังไงกับตัวเองกลัวตัวเองได้อย่างไรจะกลัวยังไงก็เป็นตัวเองก็ยังชั่วหน่อยนะก็ยังชั่วหน่อยว่ามันเป็นตัวเองแต่แรกๆเนี่ยอาจจะหวั่นๆนิดๆเพราะว่าเราไม่เคยแต่ทำไปสักหน่อยเดี๋ยวติดใจเพราะทำไปแล้วสมาธิมันจะเกิดทั้งที่ว่าเรายังไม่เป็นสมาธินี่แหละทำไปเนี่ยทำไปสักหน่อยเดียวเนี่ยอาทิตย์นึงก็รู้สมาธิเริ่มเกิดเลยนะลองทำดูสิไม่นานนะน่าจะลงทุนนะอาทิตย์เดียวนะแต่อาทิตย์เดียวนี่แค่ชิมนะชิมดูก่อนแต่ยังไม่อิ่มท้องนะต้องทำไปมากกว่านั้นแต่ยังไงลองก็ชิมดูก่อนว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะคนอื่นไม่รู้เราเดินไปนั่งไปเหมือนเราใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่เรานึกตัวเองเราเป็นซากศพเคลื่อนที่นะเข้าห้องน้ำห้องท่าจะทานข้าวทานอาหารเหมือนซากศพอ่ะไม่มีใครรู้ว่าเรานั่งแต่ถ้านั่งสมาธิเขาให้เห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าเรานั่งสมาธิแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะการทำอย่างนี้ไม่ใช่การนั่งสมาธิเป็นการอบรมมรรคก็เรียกวิปัสสนาก็เรียกอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรดีกว่าจิตเราเปลืองจิตเราไปคิดถึงคนอื่นเปลืองเหลือเกินเพราะคิดเมื่อไหร่ก็ลุ่มร้อนเราคิดมาเยอะแล้วนะเราคิดมาเยอะแล้วเราพอแล้วคิดถึงตัวเองดีกว่านะแล้วก็ทำอย่างเนี้ยกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำเวลาเผลอก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรนึกได้ก็ทำใหม่เวลาจิตเรานึกได้ก็ทำใหม่นึกได้ก็ทำใหม่นึกได้ก็ทำใหม่ทักอาทิตย์หนึ่งนะไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องเสียสตางค์นะทำไปเถอะเดี๋ยวมีผลเมื่อเราทำไปจิตเราจะสงบลงเย็นเย็นจิตเราไปแตะเนื้อแตะตัวเราจิตเราไปอยู่ตรงไหนรู้สึกเราเย็นตรงนั้นเลยเย็นลงเลยนะถ้าทำไปนานเข้าจิตเราจะเรืองแสงขึ้นมารู้สึกเรามีแสงขึ้นมานิดๆ นะสว่างขึ้นมาเรืองๆนะเขาเรียกว่านานเข้าเนี่ยจะเป็นเหมือนแสงเงินก่อนนะแสงเงินเหมือนก็เรืองๆขึ้นมาต่อไปเนี่ยจะเป็นแสงทองขึ้นมาเมื่อแสงเงินขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยแสงทองเมื่อแสงทองเกิดขึ้นมาจะเป็นแสงอะไรแสงตะวันจะเริ่มขึ้นแหละแสดงว่าโลกนี้มืดมิดมานานดวงตะวันไม่เคยขึ้นเลยบัดนี้แสงเงินนั้นคือบุพพนิมิตเป็นเครื่องหมายของการเกิดของดวงตะวัน
ดวงตะวันจะเกิดขึ้นเพราะดวงตาของเราจะเปิดนั่นเองนะสมมติว่าเราทำไปนะนานเข้านานนะแสงจะเรืองขึ้นมาเรืองขึ้นมานานขึ้นนานขึ้นแล้วก็ต่อมาจะเหมือนฟ้าแลบนะแวบ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 เราก็เอะใจเอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าไม่ใช่หรอกแสดงว่าดวงตาของเราในมืดบอดมาหลายชาติกำลังจะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อการอบรมของเราคือวิปัสสนาญาณนี้เริ่มมีปฏิกิริยาว่ามันจะส่อแววจะเป็นตาดีขึ้นมาฉะนั้นดวงตาของทุกคนบอดมาก่อนแต่ทุกวันนี้เราจะอบรมให้เกิดเปิดดวงตาตรงนั้นขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นตัวเองและเราจะได้รู้ว่าตัวเองคืออะไรจริงอยู่เราก็รู้ได้ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32แล้วแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือรู้อย่างนี้เนี่ยมันแค่รู้มันไม่ได้เห็นฉะนั้นเหมือนคนตาบอดนะคนตาดีบอกว่าเนี่ยเห็นดวงจันทร์ไหมดวงตะวันเขาก็รู้อธิบายเขาก็รู้แต่เขาไม่เห็นเขาจะเอาความรู้ของเขามาแทนความเห็นไม่ได้รู้ก็ส่วนรู้เห็นก็ส่วนเห็นเพราะเขาไม่เห็นเนี่ยมันไม่สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าเขารู้อย่างเดียวเขารู้อย่างเดียวไม่สำเร็จประโยชน์แต่เขาต้องเห็นถึงจะสำเร็จประโยชน์นะอันนี้ก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราเป็นมนุษย์รู้ว่าเราเกิดจากพ่อแม่มีเลือดมีเนื้อมีกระดูกเส้นเอ็นมีอาการ32เรารู้เราเข้าใจแต่เราไม่เห็นนะฉะนั้นใครบอกว่าเห็นกันแล้วแต่ไม่เห็นกันแต่มีค่าเท่าเดียวกันไม่มีค่าเท่าเดียวกันหรอกต้องต่างค่าสิค่ามันต้องต่างกันสิคนพูดเหล่านั้นคือคนไม่ทำนั่นเองนะถ้าอย่างนั้นก็มีภาพคนอื่นต่อไปนะภาพคนอื่นต่อไปแพะทีภาพคนอื่นไม่เห็นบอดเลยเนาะมีแต่สว่างภาพเราบอดหมดเลยตัวเรานี่บอดหมดเลยแต่ภาพคนอื่นนี่กับตาดีจังเลยนะตาดีตาข้างตาไปดีอยู่คนอื่นหมดทีนี้ว่าเราจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมาทีนี้เมื่อเราอบรมไปเนี่ยจิตเราจะเริ่มมีเหมือนกับว่ากากเพชรเนี่ยต่อมานานก็นานก็จะเป็นเหมือนหิ่งห้อยต่อมาเข้ามาจะเป็นเหมือนดวงดาวนะดวงดาวต่อมาจะเป็นดวงเดือนดวงเดือนดวงตะวันลอยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเต็มหน้าเราเลยแล้วก็กลืนตัวเราเลยตัวเราเลยสว่างออกมาเลยแสดงว่าดวงตะวันขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวเองตั้งแต่บัดนั้นเลยเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งค่อยเห็นชัดทีละนิด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 มาเรื่อยๆเห็นมากมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนี่คือการวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยรักษาความเห็นไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดไปอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายเขาเรียกว่าพินโยภาพอยู่ดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจากคุ้งอุทธปาธิญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิเราเคยได้ยินไหมว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกล่าวถึงว่าคนที่บรรลุโสดาบันเขาเรียกว่าจากขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกนะที่แรกมันเป็นโลโกไงนี่อโลโกคือแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงๆเราจะเป็นผู้บรรลุธรรมนะก็คือพระโสดาบันเมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาตามลำดับลำดับจนเห็นตัวเองเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงหมดเลยแจ้งขึ้นไป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 จนเห็นตัวเองเนี่ยชัดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
จนจิตน่ะอาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดแล้วเมื่ออยู่ขึ้นไปแล้วเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองเนี่ยทั่วร่างกายหมดเลยไม่ใช่เล็บอันเดียวละตอนนี้เห็นทั่วร่างกายแล้วจนกว่าเราจะเห็นทั้งหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยเมื่อก่อนเห็นหัวเอาเท้าหายเวลาไปดูที่เท้าเอาหัวหายอีกแล้วไม่เป็นไรนะถือว่าเรายังใหม่อยู่เห็นจุดใดก็เห็นจุดนั้นถ้าเห็นจุดอื่นก็หายไปหมดเลยแต่ยังไงก็ให้เห็นไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนก็ได้หายก็ให้หายไปแต่ให้ที่เหลือก็ยังอยู่เนี่ยใช้ได้นะแต่ถ้าหายทั้งหมดไม่ได้นะถ้าหายทั้งหมดถือว่าหลุดแล้วทำอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นตามลำดับลำดับจนกว่าจะแจ้งทั้งหมดเลยตัวเราสว่างสวยมากตัวเราเนี่ยออกแสงหมดเลยนะแสงทั้งตัวเลยเหมือนเรามีออร่าแบบนั้นเนี่ยมันแสงออร่าอย่างนั้นสมัยนี้ก็เรียกออร่านะแสงสว่างสวยแต่เห็นคนเดียวนะคนอื่นเขาไม่เห็นหรอกนะคนอื่นตามนุษย์ก็เห็นเราธรรมดาเนี่ยแหละแต่เราเห็นเราสว่างตลอดเลยสว่างทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าไม่เสื่อมแต่เทวดาหรือว่าพวกวิญญาณอะไรเห็นเราเนี่ยสว่างแน่เพราะเขาตาทิพย์คนตาทิพย์ก็จะเห็นเราสว่างไปหมดถ้าใครทำสมาธิจะเห็นเราสว่างไปหมดแต่ถ้าใครไม่ทำนะก็เห็นเราธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคนอีกมันเป็นคนละมิตินะมันเป็นคนละมิติทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งอย่างนั้นเราเริ่มเห็นความจริงขึ้นมาว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้เป็นของไม่เที่ยงโอ้มีแต่ตับมีแต่ไตมีแต่ไส้ระพุงแล้วก็ร่างกายของเราทำงานเหมือนเครื่องจักรลมหายใจก็หายไปหัวใจก็เต้นไปสูบฉีดไปกล้ามเนื้อก็ทำงานไปเหมือนเครื่องจักรนะทำงานชึ่งชังชึ่งชังชึ่งชังทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เกิดมามันยังไม่หยุดเลยหัวใจก็เต้นไปเหมือนโรงงานนะเราเห็นแล้วก็สลดใจว่าโอ้เราไม่มีอะไรความเห็นอันนั้นไม่เคยหายเลยทำให้เราได้ค้นหาว่าตัวตนแท้จริงเราอยู่ตรงไหนสมมติว่าเขาเรียกชื่อเราว่าชื่อนี้เพราะเราเกิดมาเราก็ไม่มีชื่อนะแล้วก็พ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้โดยสมมติแสดงว่าชื่อเราสมมติหมดเลยนะเพราะง่ายต่อการเรียกขานถ้าไม่ตั้งชื่อทุกคนไม่ตั้งชื่อเนี่ยคงจะยุ่งเหมือนกันนะมนุษย์จะเรียกอะไรใครดีนะเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดฉะนั้นก็เอามาสมมุติเป็นชื่อเราชื่อนั้นชื่อนี้ก็ว่ากันไปเพื่อง่ายต่อการเรียกขานหรือการที่จะตั้งกฎกติกาอะไรก็ง่ายฉะนั้นชื่อเรายังไม่มีเลยเขาก็ตั้งให้มีโดยสมมุตินะร่างกายนี้ก็เหมือนกันเราต้องหาชื่อเราว่าเขาเรียกชื่อเราเนี่ยคำว่าเราในที่นี้อยู่ที่ไหนของร่างกายนี้อย่างที่เราพูดว่านี่ชื่อเรานะนี่บ้านของเรานะนี่สามีภรรยาของเรานะนี่ทรัพย์สมบัติของเรานะคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายนี้เราต้องค้นดูที่ว่าคำว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมันจะมีคำว่าเราเนี่ยคำว่าเราตรงนี้อยู่ที่ไหนไปดูมันสมองที่ว่าเราอยู่ที่นี่ไหมเออก็ไม่มีดูหัวใจก็ไม่มีดูตับดูไตดูไส้ดูไปทั่วเลยไม่มีคำว่าเราเลยเป็นของว่างเปล่าโอ้เราเหมารวมมาทั้งก้อนเนี่ยคือเราเลยแต่มาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราอย่างนี้แหละการเห็นตัวเองปุ๊บเนี่ยการเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยวิปัสสนาญาณตรงนี้เนี่ยการที่เรามีวิปัสสนาญาณตัวนี้ทำให้เราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ความเห็นตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าใจในตัวเราว่าเราไม่มีอะไรตัวตนของเราก็ไม่มีร่างนี้เป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นเองเรามาอาศัยอยู่ก็แสดงละครไปตามละครของโลกแต่จริงๆแล้วมันคือหุ่นคือหัวโขนที่สวมใส่ที่เรามาสวมใส่หุ่นอันนี้หรือหัวโขนอันนี้แล้วแสดงละครไปฉากหนึ่งและสุดท้ายก็ทิ้งลงละครไว้ทิ้งหุ่นอันนี้ไว้ก็ไปแต่ตัวไปแต่จิตเอง
เราจะมายึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกเพราะเราก็ไม่มีอะไรแค่หัวโขนสวมใส่เราเข้าใจเลยว่าเราจริงๆไม่มีในที่นี้ที่นี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่เราแต่เราได้มาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นกันก็เลยไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจตัวเองแต่บัดนี้เราเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราเพียงแต่ละครฉากหนึ่งเราเกิดมาแสดงละครเดี๋ยวเราก็ลาลงนี้ไปลงละครนี้ไปแล้วก็ไปเล่นที่อื่นต่อมาหลายภพชาติแล้วโลกคือหมู่สัตว์เป็นโรงละครอันใหญ่ที่แสดงกันไปเราก็แสดงในที่นี้เราจะหลงเรื่องว่าทั้งหมดนั้นเรื่องราวที่เราคิดนั้นมันเป็นแค่ละครเท่านั้นเองมันเป็นแค่ละครเราจะอะไรนักหนาบัดนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราก็ยังไม่มีคนอื่นจะมีได้อย่างไรแล้วการที่เราไม่มีตัวตนที่แท้จริงของเราเราเห็นด้วยตาในของเราเพราะดวงตาเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตามเป็นจริงว่ารูปนี้หรือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราฉะนั้นควรหรือหนอที่จะให้จิตเราไปคิดนั่นคิดนี่ในสิ่งต่างๆคิดยังไม่เหมือนจะไม่ตายนี่จิตก็บอกตัวเองว่าไม่ควรถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีคิดไปทำไมคิดไปก็ทุกข์เปล่าๆเพราะสิ่งที่คิดนั้นก็ไร้สาระหมดเลยความรู้ตรงนี้เนี่ยจะไปช่วยจิตที่ข่มจิตเนี่ยที่แรกเราข่มจิตว่าจิตจะไปเราข่มไว้จิตจะไปเราข่มไว้ไม่ให้มันไปการข่มนั้นเขาเรียกว่าสมถะแต่ขณะเดียวกันเราเข้าสู่วิปัสสนาการเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมานั้นจะเป็นปัญญาปัญญาตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาญาณทั้งญาณทั้งปัญญาเมื่อเห็นญาณและปัญญานั้นทำให้เราได้คำตอบว่าการข่มขี่จิตเราไม่ให้คิดไปถึงคนอื่นนั้นถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้ความจริงแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นตัวตนที่แท้จริงทุกคนมาแสดงละครเท่านั้นละครนี้จริงยังไงก็จริงแบบละครมันก็คือละครนั่นเองมีสามีจริงมีภรรยาจริงมีลูกจริงมีบ้านจริงมีรถจริงแต่ก็จริงแบบละครทุดท้ายเราก็ไม่ได้เอาไปแม้แต่ตัวเราเนี่ยที่บอกว่าของเราก็ยังไม่มีอะไรเป็นเราเลยความรู้ตรงนี้น่ะจะไปแก้จิตที่มันเคยคิดไม่จบนะให้หยุดลงว่าหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วเพราะตอนนี้เรารู้ความจริงว่าโลกคือโรงละครเราไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรจิตก็เริ่มเข้าใจในตัวเราเองว่าเออเราหลงทางผิดมานานหลงเดินทางผิดมานานทำให้จิตของเราเนี่ยผ่อนคลายตัวเองลงเมื่อผ่อนคลายตัวเองว่าตอนนี้ไปจิตเนี่ยมันที่มันอยากจะออกไปแต่เราไม่ให้ออกนะมันตึงเครียดกันอยู่แต่เมื่อเราความรู้นี้เข้าไปช่วยเนี่ยการผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นทำให้การกดดันของจิตเราไม่ค่อยกดดันต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องห้ามจิตหรอกว่าจิตอย่าไปข้างนอกนะไม่ต้องห้ามมันไม่ไปหรอกเพราะอะไรเพราะเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วไปก็คือโง่สิแต่ที่แรกจะไปเราหยุดไว้จะไปอย่างเดียวเราจะหยุดไว้เรียกว่าหยุดด้วยการข่มแต่ตอนหลังเมื่อเรารู้แจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องข่มเขาละแต่เขาก็ไม่ไปละนั่นเขาเรียกว่าการรู้แจ้งทำให้การข่มนั้นหยุดตรงฉะนั้นคนที่จิตไม่ออกนอกเนี่ยเขาไม่ได้ข่มจิตเลยแต่เพราะจิตนั้นยอมรับต่อสถานต่อสภาวะเป็นจริงว่าเราไม่มีอะไรก็ไม่ควรคิดอะไรไม่เอาอะไรมาคิดไม่ต้องคิดถึงหญิงถึงชายมีหนำซ้ำเราเห็นตัวเองมากๆเราก็เบื่อร่างกายเราว่าเป็นของปฏิกูลเพราะวันๆเราก็เห็นแต่เลือดแต่เนื้อเราตลอดวันตลอดเวลาเห็นทั้งเลือดทั้งเนื้อทั้งตับไตไส้พุงเห็นทั้งอุจจาระปัสสาวะนะขออภัยเห็นขนาดนั้นก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองเท่าไหร่ยิ่งเบื่อก็ยิ่งเบื่อเพศตรงข้ามไปด้วยเบื่อหญิงไปด้วยเบื่อชายไปด้วยว่าเขากับเราก็เหมือนกันแหละทำให้ราคะก็ลดโทสะก็ลดโมหะก็ลดหมดเลย
ทำไปทำมาลดไปลดไปลดไปจนในที่สุดหมดเกี้ยงเลยความเป็นหญิงก็หมดแหละความเป็นชายก็หมดสภาพเพราะรับไม่ได้แล้วเพราะเห็นข้างในเราแล้วรับไม่ได้ทุกคนเลยไม่เชื่อลองไปเห็นดูเถอะยังหน่อยรับไม่ได้เลยสิ้นความเป็นหญิงสิ้นความเป็นชายเมื่อสิ้นแล้วจะเอาคนอื่นมาคิดได้อย่างไรการที่เราหญิงเอาผู้ชายมาคิดผู้ชายเอาผู้หญิงมาคิดคิดเพราะเสน่หาเพราะคิดคิดเพราะกามราคะแต่บัดนี้เห็นตัวเองเบื่อแล้วไปไกลๆเลยไม่คิดถึงแหละไม่เอาใครมาคิดตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองเลยจะเอาคนอื่นมาคิดทำไมจบปัญหาจบเลยจิตถึงได้ปิดตัวเองเลยว่าต่อนี้ไปจิตเรากับโลกก็ต่างคนต่างเดินกันแล้วกันจิตก็เลยปิดตัวเองเลยว่าตอนนี้ไปข้าไม่ไปแล้วขาดเลยจากโลกทำให้จิตของเรากับโลกขาดกันเหมือนใบไม้ที่ขาดจากขั้วจึงไม่มีจิตออกนอกไงนี่คือวิปัสสนาญาณ นะถ้าใครไม่ทำไม่ทางหรอกไม่มีทางไม่มีทางเลือกนะฉะนั้นสมถะคือการข่มใจไม่ให้คิดที่แรกข่มก่อนนะต้องข่มเนี่ยเพราะว่ามันจะไปอยู่เลยถ้าไม่ข่มเนี่ยมันจะสำเร็จประโยชน์ไปได้เราจะใช้งานไม่ได้หนึ่งการข่มเขาเรียกว่าสมถะข่มด้วยสติก็ดีข่มด้วยสมาธิก็ดีเขาเรียกสมถะสองเอาจิตมาดูตัวเองให้เห็นแจ้งเป็นวิปัสสนาไปคู่กันคมแล้วก็มาดูตัวเองตัดคนอื่นแล้วมาดูตัวเองไปพร้อมๆกันจึงเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมที่คู่กันตลอดจนกว่าจะถึงนิพพานนิพพานคือความหลุดพ้นตอนนี้ไปจิตเราไม่มีข้างนอกเลยไม่เอาใครมาคิดเลยเบื่อและภาพตัวเองที่เห็นอยู่เนี่ยแจ้งมากและจะแจ้งอย่างเงี้ยถึงวันตายเลยต่อไปนึกคนอื่นนึกไม่ได้เลยมืดหมดเลยตอนนี้ไปมืดคนอื่นเลยนะแต่กับเราเนี่ยแจ้งที่สุดในโลกมันกลับด้านกันเมื่อก่อนเรานึกถึงคนอื่นแจ้งหมดใช่ไหมเว้นคนเดียวที่นึกไม่ได้คือตัวเราเองมืดแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาทางนี้แล้วเปลี่ยนทิศแล้วเปลี่ยนด้านแล้ววันๆหนึ่งเราเห็นตัวเองแจ้งที่สุดไม่มีใครภาพเราไม่มีภาพใครชัดเท่ากับภาพเราแต่ภาพคนอื่นนึกไม่ออกดีไหมโยมปัญหาจบปัญหาจบอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพระยาเจ้าฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยตัวอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นแหละจิตท่านอยู่ไหนตัวท่านอยู่นั่นไม่แยกกันเพราะอยู่ด้วยกันแต่ปุถุชนล่ะตัวอยู่นี่จิตไปอยู่บ้านนู้นอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยแต่พระยาเจ้าก็มาจากเรานั่นเองมาจากผู้ชนคนอย่างเรานี่เองไปได้เพราะการฝึกนะเข้าใจไหมว่าข่มจิตก่อนไม่ให้คิดถึงเงินยิงไม่ให้คิดถึงชายชายไม่คิดถึงและขณะที่ข่มปุ๊บเอาจิตมาดูตัวเราเลยข่มนั้นเขาเรียกว่าสมถะมาดูตัวเราวิปัสสนาทำอย่างนี้แหละพ้นแน่เราจะวิปัสสนาไปถึงโน่นเป็นถึงพระอนาคามีนะสมมุติว่าเราเนี่ยทำไปถึง เราพิจารณาตัวไปในเห็นแจ้งไปหมดเนี่ยจนถึงพระอนาคามีนะแจ้งไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดแล้วเราไม่มีแล้วไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วเพราะว่าเห็นตัวเองในแจ้งสว่างแล้วรับไม่ได้คนอื่นเราก็แบกซากศพตัวเองทุกวันทั้งวันเราจะเอาคนอื่นมาคิดมากอดมารัดเนี่ยเอารับไม่ได้เพราะเราเองก็ยังเบื่อตัวเองและคนอื่นจะเอามาได้อย่างไรความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเหตุปัจจัยก็ไม่มีจิตไปทางตาแล้วเกิดกิเลสก็ไม่มีจิตไปทางหูเกิดกิเลสก็ไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปเลยกิเลสก็ดับอย่างนี้นะกิเลสดับอย่างนี้นะดับภาพฉะนั้นวันหนึ่งมีแต่ภาพของเราคนเดียวไม่มีภาพใครเลยในโลกชัดที่สุด
ัวเองอยู่กับตัวเองไปเชื่อไหมว่าตัวเองอยู่เองมีความสุขมากมากเพราะอะไรจิตมันนิ่งมากไม่กระดิกเลยไม่ต้องทำสมาธิเลยนั่งไม่นั่งไม่เกี่ยวเดินก็นิ่งนั่งก็นิ่งนอนก็นิ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่มีรั่วเลยแม้แต่นาทีเดียวได้ไม่น่าเชื่อนะคำสอนพุทธเจ้านี่พิสูจน์ได้นะทำได้นะท่านโยมไปทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยโยมทำไม่รอดหรอกนะถ้าไม่เห็นกายนี้เป็นไปไม่ได้นะจิตจะหยุดนะคือพูดง่ายๆคือถ้าไม่เห็นเราภาพเขาก็ครองจิตเราต่อไปถึงแม้เราจะเข้าสมาธิก็หยุดภาพเขาไปชั่วขณะที่เข้านั่นแหละแต่ออกมาก็เดี๋ยวก็ภาพเขาต่อไปก็ไม่พ้นสมาธิก็ไม่พ้นเพราะสมาธิเป็นสมถะเฉยๆข่มไว้เฉยๆนะสมาธิก็ข่มสติก็ข่มไม่มีวิปัสสนาเข้าใจไหมไม่มีวิปัสสนาไม่ได้นะไม่ได้ดังนั้นวิปัสสนาต้องมีวิปัสสนาเป็นอย่างนี้นะวิปัสสนาเป็นอย่างนี้ต้องคู่กันแล้วก็ทำครั้งเดียวนะทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลยไม่ต้องทำนอนหลับสบายนอนก็ได้ตื่นก็ได้ในโลกนี้ข้าไม่เอาใครมาคิดภาพข้าชัดที่สุดในโลกดวงตามันเปิดแล้วตัวนี้ดวงตาเกิดขึ้นแล้วจากคุ้งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้ว อโลโกอุตตปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะปัญญาอุตตปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วนะว่าเห็นตัวเองชัดแจ้งและการเห็นดวงตาดวงนี้เนี่ยจะไม่บอดต่อไปจากวันนี้ไปถึงวันตายตาเราไม่เคยบอดเลยก็เหมือนคนตาบอดนั่นนะเป็นตาดีแล้วก็เห็นดวงจันทร์ดวงตะวันตามจริงมีอย่างไรเห็นอย่างนั้นเขาหายสงสัยว่าดวงตะวันมีหรือเปล่าในโลกเขาเห็นแล้วดวงจันทร์ไหมต้นไม้ภูเขาใบหญ้าเขาเห็นหมดแล้วเขาคิดว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้สิ่งใดมีอยู่แต่เพียงแต่เขาไม่เห็นนั่นคือเขาตาบอดอยู่จริงอยู่ร่างกายทุกคนมีอยู่ไม่ใช่หรือแต่เราไม่เห็นเราก็คือตัวตาบอดนะฉะนั้นเราต้องตาดีนะเราถึงจะบรรลุธรรมได้นะฉะนั้นถ้าใครทำสมาธิไม่เห็นแจ้งตัวร่างกายนี้ไม่ใช่พระโสดาบันหรอกพระโสดาบันบอกว่าดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาเห็นธรรมฉะนั้นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันเนี่ยคือดวงตานั่นเองนะดวงตาเห็นธรรมเราถือว่าทุกคนเนี่ยต้องทำดวงตาตรงนี้เกิดอย่าคิดว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีเหมือนคนตาบอดว่าถ้าเราไม่เห็นดวงตะวันดวงตะวันก็ไม่มีหรอกถ้าเราไม่เห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์ก็ไม่มีหรอกใครจะพูดยังไงก็ไม่มีหรอกจะเอาความไม่เห็นนั้นมาไปเป็นคำตอบไม่ได้แล้วตัวเรามีไหมล่ะมีอยู่แต่มันไม่เราเห็นไหมล่ะไม่เห็นมืดนะเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีดวงตาเรายังไม่ได้วิปัสสนาญาณเรายังไม่ได้อบรมวิปัสสนานะเราจึงเกิดเป็นพระโสดาบันไม่ได้เราจึงเป็นปุถุชนคนเต็มร้อยกิเลสมันเต็มไปหมดนะอย่าลืมนะว่าแล้วเวลาอบรมนั้นอย่าปล่อยจิตไปนะถ้าปล่อยจิตไปนะกิเลสเพิ่มทันทีเลยนะเดี๋ยวมาคิดถึงเราเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วไปคิดถึงเขาอีก2ชั่วโมงตายเลยนะไม่รอดนะปิดเขาอย่างเดียวขออย่างเดียวอย่าใจอ่อนเวลาคิดถึงเขาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าคิดถึงเขาปุ๊บคิดสักหน่อยนะสักหน่อยนะยังบอกให้สักหน่อยนะคิดสักหน่อยเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวดึงไม่กลับหรอกอย่าไปแถมเขานะไม่ให้ของแถมอย่าใจอ่อนตรงนี้อย่าลืมว่าอย่าใจอ่อนใจของเรามันค่อยจะเพลินแล้วก็คิดแล้วไม่ค่อยยอมตัดนะแล้วเราจะยืดเยื้อต่อไปถ้าใครตัดเร็วคนนั้นก็จะเร็วถ้าใครตัดช้าก็จะช้า
คนไหนไม่ตัดไปไม่ได้จำไว้เลยนะว่าไอ้จิตที่ออกนอกไปเนี่ยใครจะตามดูตามรู้ตามเห็นอะไรไม่ต้องไปตามทั้งนั้นเนี่ยไม่จบหาที่จบไม่ลงหรอกนะเราเข้าสู่วิปัสสนาญาณจบแน่ปิดกันเลยแหละเป็นไงเป็นกันต้องปิดให้ได้นะสุดท้ายก็ปิดได้จริงๆปิดได้จบเลยเราจะเป็นผู้มีสมาธิตลอดเวลานะการที่มีสมาธิตลอดเวลาจิตสงบมากวันๆจะเห็นหัวถึงเท้าชัดเจนหมดเลยชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะตาในเราชัดกว่านะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าทำให้แจ้งรู้แจ้งแล้วจะแจ้งตั้งแต่วันนี้แจ้งไปถึงมันตายเลยไม่มีการดับแจ้งตลอดจะทำครั้งเดียวนะเมื่อเราไปทำไปถึงโน่นเป็นพระอนาคามีการพิจารณาตัวก็จบตรงที่พระอนาคามีนี่เราจะรู้ได้ไงว่าพระอนาคามีก็เรารู้นี่ว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราสิ้นแล้วไม่มีอีกแล้วการที่เราจะมีความเป็นหญิงเป็นชายเราไม่มีอีกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเรารู้เลยว่าเราลองทดลองดูก่อนทดลองดูว่าพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราจะพอหรือไม่พอเนี่ยให้ทดลองดูทดลองอย่างไรทดลองคิดสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายดูหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงดูเราจะลองใจดูนะว่าเราหมดหรือยังเนี่ยเวลาพาจิตนี่คิดไปปุ๊บจิตวิ่งปู๊ดเลยยังแสดงว่ามันยังไม่พอแต่ถ้าเราพาจิตคิดไปนึกถึงภาพเพศตรงข้ามดูถ้านึกปุ๊บเนี่ยจิตมันถอยหลังทันทีเลยไม่เอาแต่เราจะนึกถึงเขาเนี่ยจิตไม่วิ่งไปเลยถอยหลังอย่างเดียวเลยเออใช่ได้จิตไม่ยอมรับเวลาคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยจิตไม่ยอมรับถอยหลังทันทีเลยแต่เวลาจิตคิดมาถึงตัวเองเนี่ยชอบมากวิ่งหาตัวเองเลยอันนั้นถือว่าเราอบรมมาดีแล้วนะถือว่าเราพอแล้วอบรมมาดีแล้วเราค่อยพอละนะเราถือว่าบริบูรณ์แล้วหลังจากนั้นทำไงต่อทำสมาธิต่อสมาธิแบบไหนสมาธิแบบที่เราทำกันตั้งแต่แรกนะเอามาทำอีกครั้งหนึ่งสมาธิแบบไหนสมาธิที่มันรวมมันลึกเข้าไปเป็นฌานนั่นแหละเราจะมาทำหลังที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเวลาที่เหลืออยู่เราจะทำสมาธิฌานเนี่ยขึ้นมาเพราะทีแรกเราทำสมาธิฌานเนี่ยทำยากมากเราจะนั่งให้จิตสงบเนี่ยสงบยากเพราะจิตมันมีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลยแต่บัดนี้ภาพเหล่านั้นไม่มีแล้วเวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยไม่มีใครขวางเลยไม่มีใครขวางเลยทำเข้าทันทีเลยเข้าสมาธิลึกเข้าไปทันทีเลยแต่ต้องทิ้งร่างกายก่อนนะต้องทิ้งความเห็นกายก่อนนะเราต้องทิ้งภาพเราก่อนเพราะไม่ทิ้งมันไม่เข้านะเราต้องทิ้งภาพเราก่อนแล้วเข้าสมาธิไปลึกขนาดไหนเข้าได้หมดเลยจะเข้าจะออกได้ตามสบายใจไม่มีใครขัดขวางเมื่อก่อนเราทำสมาธิยากๆใช่ไหมเช่นว่าเรามานั่งสวดมนต์ทำวัดเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเวลานั่งแล้วนะจิตไม่สงบหรือสงบบ้างไม่สงบบ้างก็มีหลังจากนั้นเราเลิกทำสมาธิเนี่ยปล่อยจิตไปทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นมานั่งสมาธิใหม่ทำวัดสวดมนต์ใหม่ทำให้จิตเราเนี่ยทำยากมากเพราะทำทีไรเนี่ยจิต อารมณ์ก็จะขวางเราไม่ให้เข้าสมาธิแต่บัดนี้อารมณ์เหล่านั้นไม่มีแล้วเราทำสมาธิอย่างง่ายๆเข้าใจไหมเพราะไร้การขัดขวางความเป็นหญิงเป็นชายเราก็ไม่มีอารมณ์สักหน่อยมันก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่ทิ้งภาพกายมันเข้าฌานไม่ได้เราต้องทิ้งก่อนแล้วก็เข้าสมาธิไปเอาจิตดูจิตแต่ทีนี้เวลาเข้าฌานก็คือเอาจิตดูที่จิตอะไม่ได้ดูที่กายละ
ฉะนั้นระหว่างที่จิตเราให้น้ำหนักที่กายเนี่ยเราจะเป็นญาณจิตจะเข้าฌานไม่ได้แต่ถ้าเราจะให้เป็นฌานเนี่ยให้หันให้น้ำหนักอยู่ที่จิตพูดง่ายๆก็คือเอาจิตดูกายเป็นญาณเอาจิตดูจิตเป็นฌานนะเราจะเข้าฌานก็เอาจิตไปดูที่จิตนะให้น้ำหนักอยู่ที่จิตมากกว่าให้น้ำหนักที่กายไม่ต้องให้น้ำหนักและจิตจะเข้าฌานทันทีเลยแต่ถ้าเราจะออกจากฌานแล้วจะมาอยู่ที่ญาณให้น้ำหนักมาที่กายมากกว่าจิตไม่ต้องให้น้ำหนักแล้วจะเข้าไปทางญาณทันทีเลยเราสามารถจะพลิกฌานกับญาณเนี่ยได้ตามใจชอบนี่คือเทคนิคของการทำสมาธิแล้วง่ายไม่ยากเพราะผ่านอุปสรรคมาตั้งเยอะแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาร่างกายเสร็จเนี่ยเราถึงพระอนาคามีแล้วเราจะทำฌานก็คืออยากจะเข้าฌานก็คือทิ้งน้ำหนักไปที่จิตอย่างเดียวกายไม่ต้องให้น้ำหนักแล้วเราจะเป็นฌานนั่นดีเลยวูบเข้าไปเลยตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจตุติฌานจนถึงโน่นอรูปฌานทำให้หมดเลยนะเข้าไปให้หมดเลยจนถึงโน่นเลยสัญญาเวทยิตนั่นหน่อยทำได้หมดเลย หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานให้ชำนาญให้ชำนาญก่อนเข้าออกก็ได้เข้าก็ได้ออกก็ได้เข้าก็ได้ออกก็ได้ให้ชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามก็คือน้อมจิตไประลึกชาติได้เราอยากจะรู้ว่าร่างกายนี้เราเห็นแจ้งแล้วเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามีร่างกายกี่ร่างเราทำฌานให้เกิดชำนาญก่อนแล้วก็ตั้งคำถามไปอธิษฐานไปในใจว่าอยากจะรู้ภพชาติเดี๋ยวเขาจะฉายหนังขึ้นมาเลยนะเหมือนภาพขึ้นมาปุ๊บ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 สามารถระลึกชาติได้โยมถ้าใครทำอย่างนี้รู้หมดเลยว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรชาติโน้นเกิดอะไรเกิดระลึกชาติเนี่ยมากมายเป็นแล้วแต่กำลังสมาธิที่เราจะระลึกได้ระลึกได้เป็นแสนเป็นล้านชาตินั่นเลยมากมายแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเพราะความมืดบอดของเราเท่านั้นที่เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนะอันนี้ก็คือสามารถจะเห็นภพชาติของตัวเองเนี่ยมากมายมาหลายชาติเบื่อหน่ายว่าเล่นละครมาตลอดเลยบัดนี้ลงละครนี้จะเป็นโรงสุดท้ายแล้วเราจะไม่เล่นต่อไปแล้วเบื่อเหลือเกินเล่นอยู่ในกองกระดูกเท่านั้นเองบัดนี้เราเบื่อกระดูกตัวเองเหลือเกินเบื่อร่างตัวเองเน่าๆแล้วสามารถจะเห็นภพชาติของผู้อื่นด้วยอยากจะเห็นภพชาติใครก็กำหนดดูก็จะเห็นภพชาติของคนนั้นหมดเลยนะเขาเรียกว่าเห็นตัวเองด้วยเนี่ยเขาเรียกบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นผู้อื่นก็เรียกว่าจตูปัจจญาณเห็นเราเห็นคนอื่นเห็นทั้งหมดแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายว่าโลกคือโรงละครที่แสดงบนกองเนื้อกองเลือดกองเนื้อกองกระดูกไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเบื่อละครแล้วแสดงน้ำเน่ามาเยอะแล้วขอลาทีก็ปิดเลยเลิกกันทีว่าชาตินี้เราพอแล้วสิ้นอาสวะฉะนั้นเมื่อสิ้นอาสวะได้คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์นะเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นใครบอกว่าพิธีนี้เนี่ยไม่มีสมาธิมีเราไปทำตอนปลายแล้วใครบอกว่าพิธีนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฤทธิ์มีได้นะหลังจากที่เรารู้วิชาสามเนี่ยแล้วก็น้อมจิตไปทั้งเรื่องของอิทธิพิธีสามารถจะหูทิพตาทิพสามารถจะเอากายเนื้อไปถึงโน่นพรหมโลกยมโลกท่องเที่ยวในโลกกว้างเลยสามารถจะไปถึงโน่นพรหมโลกด้วยกายเนื้อสามารถจะหูทิพตาทิพจะสามารถที่จะไปไหนก็ได้ไม่ใช่ไปมนุษย์อย่างเดียวเขาเรียกว่าอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4ก็จะเกิดขึ้นเพราะคนหมดกิเลสสักอย่างอะไรก็เกิดหมดแหละนะนั่นคือที่สุดของทุกข์วิปัสสนาญาณ
นะวิปัสสนาญาณนี่ทำอย่างนี้นะทีแรกเราดูกายให้เห็นแจ้งก่อนไปถึงมนาคามีหลังจากนั้นเราก็เห็นจิตอย่างเดียวเลยดูจิตอย่างเดียวเป็นฌานไปไประลึกชาติได้ไปรายได้ต่อไป เมื่อทำได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จบนะจบเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วคนนั้นก็คือที่สุดของทุกพอเห็นทุกอย่างแล้วนะอันนี้แหละจึงว่าหนทางที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือสมถะวิปัสสนาเป็นธรรมที่คู่กันนะคู่กันไปจำได้ไหมว่าสมถะคืออะไรสมถะคือการข่มใจไม่ให้ไปคิดถึงคนอื่นไม่ให้ภาพคนอื่นขึ้นมาข่มไว้ตัดภาพทิ้งไปซะข่มใจตอนที่เราไม่เข้าสมาธิเราก็ข่มด้วยสติถ้าเข้าสมาธิข่มด้วยสมาธิแต่ว่าเวลาพิจารณากายในสมาธิมันพิจารณาไม่ได้ก็คือต้องรอให้จิตออกจากสมาธิก็คือข่มจิตปกตินี่แหละแล้วเราข่มจิตไม่ให้คิดถึงใครหญิงไม่ให้คิดถึงชายชายไม่คิดถึงหญิงไม่คิดถึงภาพใครทั้งสิ้นตัดภาพทิ้งซะนั่นเขาเรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนาก็คือหลังจากที่เราตัดจิตไม่ให้คิดถึงใครแล้วเอาจิตดวงนั้นน่ะมามองตัวเองด้วยอุบายเวลามองตัวเองเนี่ยต้องพาจิตคิดด้วยนะคิดไปทำตับไตไส้พุงต้องว่าสอนมันไปเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราก็สอนมันไปให้คิดนะอย่านิ่งนะถ้านิ่งไม่เจริญนะถ้าไปนิ่งแมะไปที่ตับบางไตบางนิ่งคาไปไม่เจริญต้องคิดนะเพราะทางนี้เนี่ยต้องวิปัสสนาแปลว่าการค้นคว้าการคิดการค้นการพิจารณานั่นเองนะวิปัสสนาคือการพิจารณานั่นเองพิจารณาก็คือคิดนั่นแหละเราคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนกว่าเราจะเห็นตัวเองทุกอย่างสว่างไสวแล้วก็เห็นตัวเองนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาเมื่อเห็นตัวเองได้กิเลสทั้งหมดก็จะออกจะหลุดไปฉะนั้นเท่ากับว่ากิเลสเราทั้งหลายเนี่ยที่หมดไปหลุดไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะวิปัสสนากับสมถะคู่กันนะถ้าคนไหนทำสมาธิด้านเดียวนิ่งอยู่เลยไม่กลับมาพิจารณาร่างกายเขาเรียกว่าสมถะอย่างเดียวสมถะอย่างเดียวไปนิพพานไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าเขาละด้วยการข่มไว้เมื่อไรก็ข่มอยู่งั้นเมื่อไรก็ข่มอยู่งั้นน่ะไม่มีวิปัสสนาเลยจบไม่ได้นะคนประเภทนี้กิเลสเต็มอย่างเดิมจะหยุดข่มด้วยสมาธิก็แล้วแต่ข่มด้วยสติก็แล้วแต่ชื่อว่าการข่มทั้งสิ้นนะไม่สู่วิปัสสนาได้เลยนะอันนี้ก็ให้ลองไปทำดูนะนะวันนี้ก็คุยเรื่องของวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาให้ฟังว่าเป็นธรรมทั้งสองที่คู่กันคนหลายคนก็ถกเถียงกันเรื่องนี้นะว่าวิปัสสนาเป็นยังไงวิสมถะเนี่ยคนต่างก็พูดไปต่างๆนานานะความจริงแล้วเป็นธรรมที่คู่กันไปนะคู่กันไปเราต้องทำอย่างนี้สมถะด้านเดียวไม่ได้ถามว่าวิปัสสนาด้านเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีการข่มแต่แรกก็ต้องมีสมถะอยู่ดีนะมันไม่ใช่วิปัสสนาด้านเดียวนะทั้งหมดเนี่ยต้องคือสมถะวิปัสสนาคือจิตมันอยากไปแต่เราไม่ให้มันไปข่มมันไว้คือทุกคนเนี่ยอยากไปอยู่แล้วจิตเนี่ยเพราะเราไปกั้นมันไม่ยอมนะมันอยากไปแต่เราข่มไว้ถ้าไม่มีการข่มก็จะเข้าสู่การมาพิจารณาตัวเองไม่ได้นะจะเข้ามาสู่การพิจารณาได้คือข่มด้วยพิจารณาด้วยไปพร้อมๆกันมันก็เลยว่า
เอามือช่วยมือนั่นเองเอามือช่วยกันนั่นเองมือเดียวมันไม่สำเร็จประโยชน์ก็เลยมืออีกข้างนึงมาช่วยกันช่วยกันอุ้มกันชูกันการทำภารกิจนั้นมันก็เลยใช้สองมือไปพร้อมๆกันสมถะคือมือข้างหนึ่งวิปัสสนาก็คือข้างหนึ่งถ้าคำข้างเดียวเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์นะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนมาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยให้เข้าใจเสียใหม่ว่าสมถะคืออย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรนะสมถะคือการข่มใจละด้วยการข่มวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งแล้วก็ไม่ต้องข่มต่อไปแล้วนะทีแรกเนี่ยข่มไปก่อนเพราะเรายังมีกิเลสอยู่แต่ตอนที่เราเห็นแจ้งแล้วเนี่ยการข่มนั้นก็ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะมันเห็นแจ้งแล้วการข่มขี่นั้นก็ไม่ต้องข่มเขาเชื่อไหมว่าเราไม่ต้องข่มจิตเลยนะตอนหลังนี่นะแต่ตอนที่มันยังไม่แจ้งเนี่ยข่มไว้ก่อนนะเพราะว่าจะไปตามนั้นถ้าไม่ข่มไม่สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าเขารู้แจ้งแล้วเนี่ยการข่มนั้นก็เลิกลากันไปไม่ต้องข่มไม่ต้องประคองอะไรมากจิตเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วข่มตอนที่เขายังไม่เข้าใจว่ากันเถอะนะถ้าเขาเข้าใจก็เลิกกันไปฉะนั้นการละอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าละด้วยการสบายใจไม่มีการข่มทั้งสิ้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณเป็นการที่ชนะใจแล้วฉะนั้นคนที่ผ่านการวิปัสสนาญาณเนี่ยจิตจะไม่อยู่ข้างนอกเลยไม่เหมือนคนในโลกนี้คนนั้นก็คือคนเหนือโลกก็คือคนที่พ้นโลกนั่นเองฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปจิตจะไม่อยู่ข้างนอกตัวเลยไม่มีนอกตัวนะตั้งแต่โสดาสกิทานาคาพระอรหันต์อยู่ในตัวหมดเลยไม่มีข้างนอกแต่ถ้าจิตคนไหนอยู่ข้างนอกอยู่ปุถุชนต่ำกว่าโสดาบันไปแต่ถ้าคนไหนเนี่ยวันหนึ่งอยู่นอกบ้างครึ่งหนึ่งอยู่ในบ้างครึ่งหนึ่งคนนี้อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะอยู่นอกบ้างในบ้างนอกบ้างในบ้างเนี่ยคนเหล่านี้กำลังจะเดินขึ้นไปเขาเรียกว่ายังไม่รับรองเท่าไหร่เพราะว่ายังมีกึ่งกลางๆอยู่ยังขาวยังดำอยู่ยังไม่แน่ไม่นอนอยู่นะจะแน่นอนเมื่อไหร่นะยอมรับเมื่อนั้นนะคนไหนที่ยังเดี๋ยวไปบ้างเดี๋ยวมาบ้างเดี๋ยวไปคนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยยังไม่ได้ถึงเกณฑ์รับรองยังเป็นเกณฑ์ที่ยังไม่แน่อยู่นะคนเหล่านี้เขาเรียกว่าจะเรียกเป็นมรรคก็ได้นะจะโสดาปัตติมรรคก็ได้แต่ยังไม่เป็นผลนะถ้าผลเมื่อไหร่ก็คือปิดเลยเป็นผลแล้วจะไม่มีรั่วละนั่นก็คือผลจำได้ไหมเข้าใจไหมนะเข้าใจเนาะวันนี้พูดถึงอะไรสมถะวิปัสสนาให้คนทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราทำสมาธิด้านเดียวไม่ได้ก็เมื่อไหร่ก็ทำนิ่งออกมาก็โน่นมีภาพอะไรเต็มๆไปหมดเลยแล้ววันคิดทั้งวันเลยมันนิ่งหน่อยเดียวในสมาธิเท่านั้นดีในสมาธิเราก็เสื่อมอีกเสื่อมง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันรั่วทั้งวันทำเท่าไหร่ก็หายหมดทำเท่าไหร่ก็หายหมดสมาธิทำมาสิบปีแล้วไม่ได้เลยว่าถ้าทำอย่างนี้10ปีมันได้ไกลแล้วนะนั้นได้ไกลแล้วนะเสียเวลาไม่มีวิปัสสนาแต่ยังว่านะไม่มีมันไม่เข้าใจเนาะไม่มีใครอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะคนอธิบายหายากโยมนะหายากนะอธิบายไม่ชัดเจนก็ฟังไม่ออกนะบอกหมดแล้วจำได้หมดเนาะนะจำให้ได้นะทำให้ได้สมถะคือการข่มใจทุกอย่างเขาเรียกสมถะหมดเพราะใจมันดื้อก็ข่มไว้ข่มไว้ให้มันไปตามใจชอบแล้วขณะที่ข่มก็ต้องมาวิปัสสนาคู่กันไปพร้อมๆกันจะข่มอย่างเดียวก็ไม่ได้วิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องช่วยกันไปมันจะคิดที่ตัดไปมันจะคิดถึงไงตัดไปแล้วก็เอามาพิจารณาตัวแอบไปอีกละดึงมาไว้สู้กันอย่างเงี้ยจนกว่าชนะฉะนั้นสมถะคือการข่มใจ
วิปัสสนาคือการทำให้แจ้งแจ้งไหนแจ้งตัวเราเนี่ยแหละตัวเราจิตเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้ก็ของมันมีอยู่นะแต่ไม่เห็นกันน่ะดวงตะวันมันมีอยู่แต่ไม่เห็นน่ะจะบอกว่าดวงตะวันไม่มีหรือก็เราทั้งพลมีอยู่แต่มันเห็นว่าเราไม่มีหรือมันมีอยู่แท้ๆน่ะมันไม่เห็นน่ะเราต้องอบรมนะดังนั้นดวงตาของเราก็ต้องเปิดออกมานะวันนี้ก็ให้ชื่อว่าสมถะวิปัสสนาเนาะก็สมควรแก่กาลเวลานะขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ